สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ Tonight Thailand ประจำค่ำคืนวันที่6เมษายน2560นะครับครบทุกประเด็นร้อนลึกทุกประเด็นข่าวกับพวกเราทั้ง3คนนะครับคุณสริษายุคตนันคุณช่อพนิกาวนิชและผมเจนวิชเชื้อสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีค่ะนะครับวันนี้เป็นเทปพิเศษด้วยพิเศษก็เพราะว่าในช่วงที่3ของวันนี้เราจะคุยกันเรื่องการเลือกตั้งฝรั่งเศสเป็นไงครับคุณช่อความคืบหน้าล่าสุดจริงๆวันนี้ถือว่าเป็นวันฟรีสเพราะว่าเป็นวัน1วันก่อนการเลือกตั้งก็จะไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราถือว่าเป็นวันเตรียมตัวอุ่นเครื่องก็จะมาปูพื้นฐานความรู้แล้วก็วันนี้เรามีไฮไลท์ก็คือจะมีการสกายป์สดคนไทยแต่ว่าเป็นคนไทยที่ได้สัญชาติฝรั่งเศสนะคะมีสิทธิในการเลือกตั้งจากฝรั่งเศสปารีสเลยนะคะจะมาคุยกับเราว่าในฐานะเป็นคนที่มีเชื้อชาติผู้อพยพซึ่งประเด็นผู้อพยพเนี่ยเป็นประเด็นที่เป็นประเด็นใหญ่ในการหาเป็นนโยบายของผู้สมัครใช่ทั้ง2ฝ่ายนะคะก็เดี๋ยวมาฟังกันว่าเธอคนนี้รู้สึกอย่างไรแล้วก็บรรยากาศการเมืองในฝรั่งเศสตอนนี้เข้มข้นแค่ไหนด้วยอีกเรื่องนึงครับคุณช่ออยากให้ช่วยขายของโปรโมทหน่อยวันพรุ่งนี้20:30ใน Tonight Thailand จะมีนักวิชาการจะมีนักรัฐศาสตร์หลายคนมานั่งคุยกันเป็นไงบ้างสำหรับรายการพิเศษวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็จะเป็น Tonight Thailand Special Le Président 2017เลยนะเราจะเปลี่ยน Tonight Thailandทั้งรายการจะไม่ใช่ Tonight Thailand เป็น Tonight Paris Tonight France นะคะเพราะว่าจะมีการนำผู้เชี่ยวชาญนักวิเคราะห์นะคะจากทุกๆสาขาเลยนะคะมาสลับสับเปลี่ยนคุยกันว่าในช่วงที่โค้งสุดท้ายก่อนที่จะปิดหีบเลือกตั้งฝรั่งเศสเพราะว่ารายการเรามาค่อนข้างจะดึกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่ก่อนจะถึงช่วงเย็นของฝรั่งเศสซึ่งก็เป็นช่วงเวลาปิดหีบมาร่วมวิเคราะห์ร่วมลุ้นผลการเลือกตั้งกันแล้วก็ต่อเนื่องในเช้าวันจันทร์ Wake upnews นะคะก็จะรู้ผลแล้วในตอนนั้นก็มาวิเคราะห์กันต่อเนื่องยาวๆเหมือนกันว่าหลังจากนี้ฝรั่งเศสแล้วก็โลกภายใต้ผู้นำฝรั่งเศสคนใหม่จะเป็นยังไงด้วยครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมนะครับก็เปิด Voice TV ทิ้งไว้นะครับพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับข่าวทั้งวันแล้วก็ใน Tonight Thailand 20:30 นะครับพบกับบรรดานักวิชาการนักวิเคราะห์คุยกันเรื่องการเลือกตั้งฝรั่งเศสนะครับเราไปดูกันหน่อยนะครับว่าวันนี้เว็บไซต์ต่างๆให้ความสนใจเรื่องอะไรเป็นประเด็นสำคัญในวันนี้ที่หลายฝ่ายให้ความสนใจนะครับไปกันที่เว็บไซต์แรกนะครับ Post Today ก่อนหน้านี้คุณผู้ชมนะครับมีรถนะครับเครนตกลงมานะครับเครนตกลงมากับการทำ BTS อยู่ในช่วงหลัก4ปรากฏว่ามีคนเสียชีวิตไป3คนทีนี้เหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ทำให้เลขาธิการสภาวิศวกรบอกว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะนี้ที่มีการเครนมันหล่นลงมาที่รถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับตอนนี้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นเฉพาะกิจประมาณสัก20รายคณะกรรมการชุดนี้ชื่อว่าคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานมาตรการความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงสร้างระบบรางนะครับก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาประกอบไปด้วยสภาวิศวกรเอกชนที่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างระบบราง 7-8 บริษัทรวมถึงหน่วยงานภาครัฐนะครับทั้งหมดมานั่งคุยกันจะสร้างมาตรการจะสร้างหลักเกณฑ์ขึ้นมาว่าต่อไปนี้ระบบความปลอดภัยเป็นยังไงต้องมีการประเมินผลอย่างไรอะไรคือแนวปฏิบัตินะครับซึ่งพอสร้างกำหนดกฎเกณฑ์ชุดนี้เสร็จก็จะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไปเพื่อใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างระบบรางนะครับเพราะคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าความมุ่งหมายสู่ Thailand 4.00 นี่ก็มีการทำระบบรางทั้งประเทศเลยนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการเหล่านี้จึงสำคัญมากนะครับแต่ก็ออกมาหลังต้องมีผู้สูญเสียก่อนและเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกด้วยเช่นกันนะคะก่อนหน้านี้ก็มีเหตุการณ์ขณะกำลังก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงหล่นลงมาเช่นกันครั้งนั้นก็โดนรถก็หวังว่าครั้งนี้เนี่ยจะมีมาตรการที่ออกมารัดกุมแล้วก็ให้เป็นครั้งสุดท้ายสักทีเราอย่าวัวหายล้อมคอกก็คือเกิดเหตุแล้วเราค่อยมาแก้เป็นครั้งไปนะคะแต่อยากให้สร้างมาตรการที่ใช้ได้จริงค่ะเบื้องต้นนี่ทางสภาวิศวกรเขาก็ตรวจสอบแล้วนะคะมีข้อผิดพลาดทางเทคนิคที่เขาตั้งข้อสังเกตไว้ 3-4 ประการด้วยการส่วนใหญ่แล้วก็จะไปโฟกัสที่ตัว PT bar คือเหล็กเส้นที่เป็นโครงสร้างของรางที่ทำให้รถเนี่ยหล่นลงมาเพราะว่าตัวเหล็กตัวนี้เนี่ยมันขาดไปนะคะน่าสนใจก็คือว่าวิศวกรที่รับผิดชอบไซต์งานตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าจะโดนถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเท่านั้นแต่ว่าอาจจะมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีด้วยถ้าหากพบว่าบกพร่องในเรื่องของทางเทคนิคเรื่องนี้นะคะแต่ว่าไม่ได้อยากจะให้เป็นเฉพาะการลงโทษตัววิศวกรแล้วจบสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือป้องกันไม่ให้เกิดเหตุอีกในอนาคตแล้วก็เรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยในที่ทำงานของไทยเนี่ยถือว่ายังค่อนข้างจะไม่ได้รับความสำคัญนะคะก็ถือว่าในเมื่อมีคนเสียชีวิตไปแล้วเอาเรื่องนี้เนี่ยเป็นแรงผลักดันถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าวัวหายล้อมคอกแต่ก็ดีกว่าหายแล้วก็ยังไม่ล้อมเลยนะคะก็หายแล้วก็ยังหายอีก
ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะเพราะว่าช่วงเร็วๆนี้เนี่ยรัฐบาลได้อนุมัติสร้างมาอีก3สายเรียบร้อยแล้วก็เป็นสายที่ค่อนข้างจะผ่านเส้นทางที่ผ่านชุมชนมีผู้คนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากก็ขอให้อย่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นเช่นนี้อีกค่ะครับและในเราคุยกันเรื่องระบบรางแล้วก็แน่นอนนะครับคุณผู้ชมก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปสักประมาณปี2555-56มีผู้ชายคนนึงพูดเรื่องระบบขนส่งมวลชนทั่วประเทศนะครับชัชชาติศรีพันธ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์นะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณชัชชาติไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตแล้วก็พูดถึงการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไทยผ่านการสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงทีนี้มีสัก 2-3 ประเด็นสำคัญคุณชัชชาติยังคงย้ำว่านะครับสังคมไทยเนี่ยเมื่อเทียบกับสิงคโปร์ในรอบ10ปีนะครับเอาเฉพาะปี47ถึงปี56เนี่ยชาชาติเปรียบว่าสังคมไทยอยู่ในทศวรรษที่สูญหายนะครับในรอบ10ปีที่ผ่านมาไม่ต้องนับคสช.นะครับคุณชาชาติติดผมไปนั่งฟังด้วยติดตลกบอกว่าไม่ขอนับคสช.เพราะตอนนี้พูดเท่าที่พูดได้บอกว่าใน10ปีเนี่ย47ถึง56เนี่ยนะครับมีพรรคการเมืองถูกยุบ7พรรคมีน้ำท่วมใหญ่1หนมีผู้เสียชีวิต900กว่าคนบาดเจ็บ 2,000 กว่าคนเสียหาย 1.7 ล้านบาทนะครับมีความเสียหายเกิดเยอะมากในช่วง10ปีนี้แล้วก็พอเทียบกับสิงคโปร์เนี่ยขณะที่ในช่วง10ปีสำหรับสิงคโปร์เนี่ยมีแผนการก่อสร้างออกมาเยอะมากแต่ไทยเราไม่มีแผนการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเลยมีแผนก็ไม่ถูกปฏิบัตินะครับแล้วก็ถูกบางกลุ่มเนี่ยทำไม่ให้เกิดการปฏิบัติเกิดขึ้นทีนี้คุณชาชาติก็บอกว่าเมื่อไปดูอันดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเนี่ยประเทศไทยมีสภาพโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยย่ำแย่ลงเรื่อยๆนะครับจากอันดับที่49ในปี2555ก็ลดลงไปอยู่อันดับที่61ในปีถัดมาและล่าสุดปี2559ก็พบว่าไทยเราเนี่ยมีสภาพโครงสร้างพื้นฐานย่ำแย่ลงไปอยู่ที่อันดับ72แล้วก็เมื่อพิจารณาถนนรถไฟท่าเรืออากาศยานก็จะพบว่าโครงสร้างพื้นฐานอย่างรถไฟเนี่ยมีอันดับถดถอยลงอย่างมากนะครับจากอันดับที่57นะครับตอนนี้เราไปอยู่อันดับที่77แล้วนะครับเมื่อเทียบกันทั้งโลกดิฉันยังจำได้นะคะว่าคำพูดที่อมตะที่สุดคำพูดหนึ่งของคุณชัชชาติเนี่ยนะคะก็คือหลังจากที่คุณชัชชาติพ้นจากตำแหน่งไปแล้วคุณชัชชาติเคยไปกล่าวภารกถาแล้วก็พูดว่าคนไทยเนี่ยไม่ค่อยรู้ราคาและคุณค่าของการไม่ทำอะไรคือคุณคิดแต่ว่ามันมีต้นทุนในการทำอะไรบางอย่างเยอะแยะไปหมด2ล้านล้านแพงเกินไปแต่ว่ารู้หรือไม่ว่าต้นทุนของการไม่ทำอะไรเลยแพงแค่ไหน2ล้านล้านถ้าทำตอนนั้นป่านี้ก็เสร็จไปอย่างน้อยก็ครึ่งทางแล้วแต่ว่าตอนนี้จะทำ2ล้านล้านนั้นใช้เงินมากกว่าเนี่ยเกิน2เท่านี่คือต้นทุนของการไม่ทำอะไรเลยค่าเสียโอกาสของไทยแล้วก็บางอย่างไม่ใช่แค่เรื่องตัวเงินจริงแล้วหลายๆอย่างไม่ใช่เรื่องตัวเงินแต่ว่าเมื่อเวลามันเลยไปแล้วเนี่ยเรามาลงทุนอีกครั้งนึงมันก็สายไปแล้วเพราะว่าเพื่อนบ้านได้ก้าวเกินจุดนั้นไปแล้วสิ่งที่เราคิดว่าเราจะเป็นศูนย์กลางได้เป็นความจำเป็นที่ต้องทำบางทีมันก็ได้ล้าสมัยไปแล้วอย่างเช่นเรื่องของระบบรางเนี่ยนะคะถ้าเกิดเราทำตั้งแต่สัก 5-6 ปีที่แล้วเราเป็นศูนย์กลางภูมิภาคแน่นอนแต่ว่าทำตอนนี้เนี่ยมันก็ออกจะสายไปสักนิดมีคำพูดของคุณชัชชาติด้วยนะคะในเวทีเสวนานี้บอกว่าไทยยังมีปัญหาเรื่องบริหารเวลาและคิดว่าประเทศอุดมสมบูรณ์จึงไม่ดิ้นรนรวมไปถึงยังมีอุปสรรคเรื่องทัศนคติความต่อเนื่องของนโยบายและการจัดสรรงบประมาณตรงนี้นะคะก็อย่างที่คุณชัชชาติได้กล่าวไปนะคะว่าเราเนี่ยใช้เวลาก่อนหน้านี้อย่างเช่นการจะทำให้เสร็จแต่ละโปรเจกต์อย่างสนามบินสุวรรณภูมิอุตภาวเนี่ยเราใช้เวลายาวนานกว่าจะจบสิ้นรถไฟความเร็วสูงเนี่ยก็ไม่ใช่โปรเจกต์ที่จะเสร็จสิ้นได้ภายในวัน2วันหรือปี2ปีจะต้องใช้ระยะเวลาอีกเส้นกันแต่ว่าเราไม่เห็นว่าต้นทุนตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็ละเลยไปจึงไม่มีความแน่ชัดว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงจะเสร็จเมื่อไหร่กันแน่ครับผมแล้วก็อีกเรื่องนึงผมขอย้ำหน่อยเป็นประเด็นที่คุณชาชาติย้ำในปีนี้มากคือว่างบประมาณยังคงกระจุกตัวงบประมาณด้านการขนส่งของไทยการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของไทยเนี่ยกระจุกอยู่กับเมืองหลวงแล้วก็ไม่ถูกกระจายไปยังภูมิภาคที่คุณชาชาติก็ย้ำกับผู้ฟังบอกว่าตอนสมัยเป็นรัฐมนตรีอยู่เนี่ยเวลาไปขายนโยบายกับคนต่างจังหวัดเนี่ยนะครับทุกคนไม่มีปัญหากับเวลากรุงเทพมหานครจะพยายามสร้างรถไฟฟ้าสายนั้นสายนี้สีนั้นสีนี้แต่เวลาไปขายนโยบายกับคนกรุงเทพนะครับว่าจะสร้างรถไฟฟ้าไปยังภูมิภาคสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงไปยังต่างจังหวัดเนี่ยมักจะถูกคัดค้านอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นก็เรื่องความกระจุกตัวของงบประมาณนะครับคุณผู้ชมที่เราไปกันที่อีกข่าวหนึ่งไปที่เชียงใหม่เป็นไงบ้างครับคุณอุ๋ยเกิดเหตุการณ์แชร์ลูกโซ่เกิดขึ้นนี่ไม่ใช่แชร์โชกุนใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะเป็นอีกกรณีโชกุนนี่ยังไม่จบนะเราไม่ค่อยได้ยินข่าวคืบหน้าไม่รู้ว่าไปถึงไหนแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเรามีความคืบหน้าคุณช่อนะครับในช่วงสุดท้ายของวันนี้เลยแต่กรณีที่เชียงใหม่นะคะอันนี้เนี่ยเป็นกรณีของการจัด
หลักสูตรอบรมและเชิญชวนให้มีการลงทุนซื้อหุ้นหลักสูตรสัมมนาตั้งแต่ 4,500 บาทถึง 1,800 บาทต่อหุ้นโดยสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทน 7% ต่อสัปดาห์โดยผู้ที่หลอกเนี่ยก็อ้างว่าเป็นหมอเป็นนายแพทย์นะคะจึงมีผู้หลงเชื่อร่วมลงทุนเป็นจำนวนมากบางรายลงทุน 5-10 ล้านบาทเชียวนะคะเบื้องต้นก็มีสมาชิกที่เข้าร่วมลงทุนแล้วกว่า 40,000 รายเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ก็มีกว่า 1,000 รายแล้วมูลค่าความเสียหายขนาดนี้เท่าไหร่รู้ไหมคะคุณเจนวิทย์200ล้านบาทนะคะก็แชร์วงใหญ่เรียกว่าน้องๆโชกุนไหมคะใช่อันนี้ก็คือสั่นสะเทือนหรืออาจจะใหญ่กว่าของคุณโชกุนอีกนะคะคุณช่อนะกรณีนี้เนี่ยคุณภูดิตนะคะที่อ้างว่าเป็นคุณหมอเนี่ยก็ตรวจสอบมาก็พบว่าปรากฏไม่ใช่เภสัชกรและก็ปรากฏว่าจบมาขออภัยค่ะไม่ใช่แพทย์แต่เป็นเภสัชกรแล้วก็อ้างว่าเป็นหมอรักษาคนไข้เพื่อให้ดูน่าเชื่อถือทางด้านผู้เสียหายนะคะก็กล่าวว่าเดิมบริษัทจ่ายผลตอบแทนตรงเวลาติดต่อกัน3สัปดาห์แต่ต่อมาเนี่ยก็ขอลดค่าตอบแทนลงเหลือ 4-5% ต่อสัปดาห์เท่านั้นอ้างว่านำเงินดังกล่าวไปลงทุนขยายกิจการอสังหาริมทรัพย์คลินิกและธุรกิจส่งออกทำให้หมุนเงินไม่ทันล่าสุดขอลดผลตอบแทนลงมาอีกเหลือเพียง 1-2% แต่สุดท้ายก็ไม่จ่ายตามสัญญานะคะก็โดนเชิดเงินไปกว่า200ล้านบาทจริงๆเรื่องแชร์ลูกโซ่นี่ก็อยู่คู่กับสังคมไทยนะคุณตั้งแต่สมัยแชร์แม่ชะม้อยและก่อนแชร์แม่ชะม้อยก็มีใช่ไหมคะตราบใดที่คนยังรู้สึกว่าการลงทุนเป็นเรื่องจำเป็นของชีวิตแต่ว่าประเทศไทยไม่มีการให้ความรู้ในเรื่องของการจัดการสินทรัพย์จัดการการเงินการลงทุนอย่างดีพอในหลักสูตรการเรียนการสอนนี่ไม่มีนะคุณจำได้ไหมเวลาคุณเรียนสมัยประถมมัธยมคุณได้เรียนอะไรเรื่องแบบนี้หรือเปล่าเรียนอย่างมากสุดออมเงินอะอย่างมากสุดก็ทำบัญชีถูกไหมแต่ว่าคุณรายรับรายจ่ายคุณได้เรียนหรือเปล่าเรื่องของการมีเรียกว่าliteracy ในด้านของการจัดการการเงินเนี่ยไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะมาบอกว่าโง่แล้วก็สมควรโดนเขาหลอกไปเนี่ยอันนี้ไม่ถูกต้องนี่ถือว่าเป็นปัญหาโครงสร้างขั้นพื้นฐานเลยของประเทศไทยว่าคุณไม่มีการเรียนการสอนในเรื่องนี้ที่ดีพอคืออย่างที่คุณชอว่าก็คือเวลาที่เรียนเนี่ยจะจำได้ว่าคุณครูจะสอนให้เอาเงินไปใส่ในธนาคารแล้วก็เก็บออมไว้ซึ่งปัจจุบันนี้หลายคนก็รู้สึกว่าเงินฝากในธนาคารน้อยมากไม่โตทันเงินเฟ้อก็เลยหาวิธีในการที่จะออมเงินหรือหาผลตอบแทนจากเงินที่มีอยู่มากขึ้นจึงง่ายต่อการที่โดนหลอกเพราะว่าเรายังขาดการศึกษาการให้ความรู้ในด้านนี้ค่ะครับผมฉะนั้นก็ตามดูต่อไปนะครับคุณผู้ชมช่วงที่4ของวันนี้เราจะคุยกันเรื่องความคืบหน้าล่าสุดของกรณีซินแสโชกุนด้วยนะครับแต่ก่อนนั้นคุณผู้ชมทักทายเราเข้ามานะครับผ่านทางโลกออนไลน์นะครับผมดู Facebook Live อยู่นะครับคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างเสียงชัดเจนไหมภาพติดขัดไหมกดปุ่มเลิฟกดปุ่มไลค์กดปุ่มแชร์ได้กดโกรธก็ได้จะโกรธเราโกรธใครว่ามานะครับทุกช่องทางเราไปกันที่จันทบุรีคุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้ไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ส่งออกทุเรียนเยอะมากเราส่งออกทุเรียนไปยังจีนและฮ่องกงเนี่ยซึ่งจีนเป็นตลาดใหญ่ที่เรามีปริมาณการส่งออกทุเรียนเนี่ยในปีที่ผ่านมานี่เกือบประมาณ 400,000 ตันมีมูลค่ารวมๆประมาณ 17,000 ล้านบาททีนี้ปรากฏว่าอย่างนี้เหตุเกิดจากเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยเราส่งทุเรียนไปจีนใช่ไหมฮะแล้วปรากฏว่าผู้บริโภคชาวจีนได้ร้องเรียนบอกว่าพอซื้อทุเรียนไทยเนี่ยจากร้านค้าที่นำเข้าจากไทยทุเรียนปลอมทุเรียนปลอมเมื่อนำมาปลอกเปลือกไม่ปลอมคุณฉันล้อเล่นเมื่อนำมาปลอกเปลือกพบว่าที่ผิวเปลือกทุเรียนมีสารสีเหลืองเคลือบคือเรียกง่ายๆว่าทุเรียนย้อมสีย้อมแมวขายอันนี้เขาเรียกย้อมทุเรียนขายเขาฉีดจากข้างนอกใช่ไหมคุณช่อไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นการพ่นหรือว่าจะชุบน้ำยาที่เป็นสีนะคะแต่ว่ามันมีขมิ้นไม่พอไงมันมีสีย้อมผ้าน่ะสีย้อมพลาสติกอะค่ะซึ่งมันเป็นอันตรายแน่นอนคุณหาว่าของจีนเขาไม่มีคุณภาพเนี่ยแต่ของเราของพี่ไทยเองก็ไม่ใช่เล่นนะทุเรียนย้อมสีสรุปมันไม่ใช่ทุเรียนปลอมแต่มันเป็นทุเรียนย้อมสีทุเรียนย้อมสีครับซึ่งมันย้อมด้วยสีขมิ้นนะครับแล้วก็สีย้อมอุตสาหกรรมผ้าและพลาสติกทีล่าสุดวันนี้เข้ามาประชุมกันนะครับการประชุมที่นำโดยรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรนะครับร่วมกับกรมวิชาการเกษตรจังหวัดจันทบุรีแล้วก็มานั่งคุยกันบอกทำยังไงจะสร้างมาตรฐานที่ถูกต้องหลักปฏิบัติที่ถูกต้องในการจัดการต่อไปเวลาส่งออกทุเรียนเนี่ยจะไปเคลือบสารแบบนี้ไม่ได้ล่าสุดก็ออกกฎแล้วว่าอย่างเช่นในจีนเขาก็บอกแล้วนะครับว่าอย่าใช้สีผสมอาหารอย่าใช้สีสังเคราะห์อย่าฉีดขมิ้นแบบนี้เข้ามานะครับไม่งั้นจะไม่รับซื้อจากไทยนี่เรื่องทุเรียนนะดิฉันต้องพูดเพราะดิฉันผู้เชี่ยวชาญด้านทุเรียนมากครับคุณรู้ไหมหน้าทุเรียนทีดิฉันต้องไปจันทบุรีอ่ะเพื่อที่จะไปกว้านซื้อทุเรียนกลับมา30ลูกใส่รถแล้วแบบว่ามากินนะ
ชอบจันทบุรีอย่างหนึ่งเขาจะมีคำขวัญติดเลยถ้าคุณไปคุณจะเห็นเขาจะเขียนว่าทุเรียนอ่อนบ่อนทำลายชาติทุเรียนอ่อนบ่อนทำลายชาติคือจังหวัดไหนในประเทศไทยที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของทุเรียนอ่อนว่ามันเป็นสิ่งบ่อนทำลายชาติเหมือนยาเสพติดหรือว่าเป็นอาชญากรรมร้ายแรงการฟอกเงินอะไรแบบนี้คือนี่คือหัวใจของจังหวัดเขาเลยเพราะว่ามันเป็นรายได้จันทบุรีจะเป็นจังหวัดที่รวยมากนะคะมีทรัพยากรเยอะแล้วค้าขายกับกัมพูชาประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเยอะมากทุเรียนอ่อนเป็นปัญหาแน่นอนมันทำให้ได้รสชาติไม่ได้คุณภาพใช่ไหมคะแต่ว่าเรื่องของทุเรียนย้อมสีเนี่ยเป็นปัญหาใหม่แล้วก็ทางการจีนเนี่ยเขาเคร่งครัดในเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆอันที่จริงแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องระวังก็คือการกีดกันการค้าแบบที่ไม่ใช่ภาษีครับก่อนหน้านี้ถ้าเราพูดถึงเรื่องการมาตรการกีดกันการค้าที่ไม่ใช่ภาษีเนี่ยคุณจะนึกถึงยุโรปออสเตรเลียญี่ปุ่นแต่ว่าเดี๋ยวนี้จีนทำแบบนั้นเหมือนกันต้องการปกป้องเกษตรกรในประเทศแล้วก็อีกส่วนนึงคือเขาต้องการแก้ไขภาพลักษณ์ด้วยว่าสินค้าอะไรที่อยู่ในจีนไม่ว่าจะเป็นของจีนเองหรือว่าของนำเข้าเนี่ยมันท็อกซิกมันปลอมปนเปื้อนไปหมดนะคะเขาก็เข้มงวดเรื่องนี้เพื่อที่จะไปสร้างความสบายใจให้กับผู้บริโภคในประเทศเขาด้วยทีนี้คุณผู้ชมลองมาดูนะคะว่าถ้าเกิดว่าประเทศไทยเกิดแบนทุเรียนประเทศไทยถูกแบนทุเรียนเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะคะตัวเลขไม่นำเข้าแล้วจากไทยตัวเลขปี2559การส่งออกทุเรียนไปที่จีนบอกว่ามีการส่งออกทั้งหมด 42,600 ตันมูลค่า 17,469 ล้านบาทนะคะซึ่งก็นับว่าเป็นมูลค่าที่สูงมากเมื่อเทียบกับภาคส่วนอื่นๆหรือ GDP ของประเทศถ้าหากว่ายังมีการทำเช่นนี้อยู่และทุเรียนของไทยเนี่ยถูกแบนจากทางจีนขึ้นมาจริงก็เชื่อว่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและเกษตรกรเป็นอย่างมากค่ะครับผมคุณผู้ชมเราไปกันที่ข่าวต่างประเทศกันบ้างแต่ข่าวนี้เกี่ยวกับไทยนะครับรัฐวิสาหกิจเบอร์หนึ่งของไทยก็คือปตท.นะครับก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปประมาณปี2009เนี่ยมีน้ำมันประมาณ 30,000 บาร์เรลนะครับรั่วไหลสู่ทะเลติมอร์เป็นระยะเวลา74วันหลังเกิดเหตุระเบิดที่แท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติบริเวณแหล่งขุดเจาะมอนทารานะครับของปตท.สผ.ปตท.สผ.นี่มีบริษัทลูกในออสเตรเลียแล้วก็ปรากฏว่าเกิดเหตุระเบิดขึ้นนะครับมีน้ำมันรั่วไหล 30,000 บาร์เรลปรากฏว่าปี2009ถึง2012เนี่ยปตท.ก็พยายามเจรจากับรัฐบาลนะครับออสเตรเลียบอกว่าอย่าฟ้องนะครับแต่ล่าสุดเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็คืออาลีฟฮาวาสโกรเซโนนะครับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงประสานงานกิจการทางทะเลของอินโดนีเซียบอกว่าเผยว่าขณะนี้ได้ยื่นฟ้องร้องทางกฎหมายต่อศาลแขวงจาการ์ตาเมื่อกลางวันพุธที่ผ่านมาโดยเป็นการเอาผิดการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยแล้วก็บริษัทลูกทั้ง2บริษัทนะครับบอกว่าการฟ้องร้องการแพ่งครั้งนี้เป็นความพยายามแสวงหาความยุติธรรมโดยเขาบอกระหว่างการแถลงข่าวว่าข้อเรียกร้องเงินชดเชยนั้นเนี่ยจำนวน 1,725 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมอีก300ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นค่าใช้จ่ายในงานด้านฟื้นฟูรวมๆแล้วก็ประมาณ 70,000 ล้านบาทแต่ว่าเรื่องนี้ทางปตท.สผ.เขาก็ออกมาเรียกว่าจะปฏิเสธก็ไม่เชิงเรียกว่าออกมาชี้แจงดีกว่านะบอกว่าก็ได้มีการประสานงานกับทางการอินโดนีเซียอยู่แล้วแต่ว่ามีผลวิจัยผลสำรวจของปตท.เองเนี่ยเขาบอกว่าไม่พบว่ามันสร้างความเสียหายกับระบบนิเวศซึ่งเอาจริงๆนะดิฉันก็ไม่ได้ต้องการจะเชียร์ปตท.นะแต่ว่าถ้าพูดกันตามหลักการเรื่องของน้ำมันรั่วไหลเนี่ย 30,000 บาร์เรลถือว่าเป็นปริมาณที่น้อยมากมาดูความเสียหายในลักษณะของการรั่วไหลนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าดูว่ามันจะกระทบจริงหรือไม่เนี่ยคงต้องเอาเรื่องของเอกสารแล้วก็ตัวรายงานผลวิจัยมาสู้กันว่าของปตท.สผ.คุณว่าอย่างนี้ของทางการอินโดนีเซียว่ายังไงว่ายังไงอันนี้ก็คงเป็นเรื่องคดีความฟ้องร้องกันซึ่งทางการอินโดนีเซียนะคะก็ระบุว่าความเสียหายในครั้งนี้เนี่ยทำให้ป่าชายเลนกว่า 7,500 ไร่เสียหายหญ้าทะเลกว่า 8,750 ไร่และปะการังกว่า 4,300 ไร่เสียหายซึ่งจากตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเป็นตัวเลขที่เยอะมากนะคะในขณะที่ทางปตท.สผ.มองว่าเนี่ยไม่มีความเสียหายชัดเจนอย่างที่กล่าวจะเป็นเช่นไรก็ต้องมีการตรวจสอบที่แน่นอนอีกครั้งค่ะครับตามดูกันต่อไปนะครับ 70,000 ล้านบาทก็ปตท.มีจ่ายไหมคงมีแน่นอนแต่ถ้าเขาต้องจ่าย 70,000 ล้านจริงๆนี่เขาก็แย่นะปตท.ก็ไม่ได้รวยขนาดจะสามารถจ่าย 70,000 ล้านโดยที่ไม่สะเทือนอะไรเลยแต่ว่าเรื่องเงินที่เรียกมาเนี่ยเขาเรียกสูงแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่ากระบวนการเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไปดูในกรณีน้ำมันรั่วไหลอื่นๆซึ่งมันเป็นเคสที่ใหญ่กว่านี้มหาศาลนะเขาลูกกันเป็นล้านบาร์เรลเนี่ยนะคะเขาฟ้องร้องกันบางที 10-20 ปีก็ไม่จบนะเรื่องนี้ต่อรองอีกนานใช่ไหมคุณชอบอีกนานเรื่องนี้เป็นเรื่องยาว
แต่จริงๆนอกจากเรื่องตัวเงินเนี่ยเรื่องความเสียหายของปะการังก็เป็นเรื่องที่ชาวอินโดนีเซียเนี่ยให้ความสนใจอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเมื่อเร็วๆนี้สักเดือน2เดือนที่ผ่านมามีกรณีที่เรือไปชนปะการังเสียหายแล้วชาวอินโดนีเซียเขาก็รู้สึกเสียใจกับเรื่องนี้มากเพราะว่าเป็นทรัพยากรทางทะเลที่เมื่อเสียหายไปครั้งนึงแล้วยากที่จะฟื้นฟูกลับมาเหมือนเดิมและปะการังเนี่ยยังเป็นแหล่งอนุบาลพันธุ์ปลาและที่อยู่ของสัตว์น้ำจำนวนมากมันจึงไม่ใช่เพียงความเสียหายในแง่ของตัวเงินแต่เป็นความเสียหายของจิตใจประชาชนแล้วก็รวมถึงสัตว์ด้วยค่ะครับก็ค่าเรียกร้องความเสียหายทั้งหมดเนี่ยนะครับทางการอินโดนีเซียเขาบอกว่าเขารวมแล้วเพราะมันรวมป่าชายเลนนะครับเกือบ 2,000 เอเคอร์นะครับหรือราว 7,500 ไร่แล้วก็หญ้าทะเลราว 8,700 ไร่แล้วก็ปะการังอีกราว 4,300 ไร่นะครับผู้ชมนี่คือช่วงแรกของ Tonight Thailand ในค่ำคืนนี้นะครับในช่วงหน้าเรากลับมาอีกหลายเรื่องนะครับเรามีความคืบหน้าล่าสุดกรณีเรือดำน้ำแล้วก็กรณีกฎหมายพรรคการเมืองที่จะทำให้กกต.บางคนหลุดจากตำแหน่งอีกเรื่องหนึ่งนะครับเราไปดูความเคลื่อนไหวกรณีพระราชบัญญัติสื่อพบกันช่วงหน้าครับมูลนิธิไทยคมให้เข้าใจนักเดินทางโทร1631คุณผู้ชมครับล่าสุดสตง.นะครับผู้ว่าสตง.สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยเขาไปนัดคุยสนทนากับผู้บัญชาการทหารเรือแล้วก็คุยกันเรื่องเรือดำน้ำที่ล่าสุดวันนี้มีความคืบหน้าล่าสุดก็บอกว่าใน1สัปดาห์นี้จะมีข้อสรุปตกลงแล้วจะมีข้อเสนอของการตรวจสอบโครงการเรือดำน้ำอย่างไรก็ตามแต่เนี่ยสตง.มีอำนาจสามารถท้วงติ่งนะครับแล้วก็สามารถขอให้กองทัพเรือเนี่ยทบทวนปรับปรุงแก้ไขหรือว่ายกเลิกสัญญาได้นะครับนายพิสิทธิ์ลีลาวชิโรภาสนะครับผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.ระบุถึงการตรวจสอบโครงการจัดหาเรือดำน้ำชั้นหยวนของกองทัพเรือล่าสุดเนี่ยได้มีการลงนามข้อตกลงจ้างสร้างเรือดำน้ำลำที่1 นะครับในลักษณะรัฐบาลต่อรัฐบาลหรือว่า G2G กับรัฐบาลจีนเมื่อ4พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับก็ภายใน20มิถุนายนนี้เราจะจ่าย700ล้านบาทแล้วก็อีก6ปีก็จะได้เรือดำน้ำกลับมาใช้ในเมืองไทยนะครับทีนี้คุณพิสิทธิ์เนี่ยก็บอกว่าหากในอนาคตคณะกรรมการระดับผู้ใหญ่ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยไปพบข้อสังเกตหรือมีข้อท้วงติ่งเนี่ยสามารถแจ้งไปยังกองทัพเรือได้ให้มีการทบทวนปรับปรุงแก้ไขหรือยกเลิกสัญญาได้เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนไม่ต้องกังวลว่าประเทศจะเสียผลประโยชน์อะไรต่างๆนานาเราสามารถทบทวนปรับปรุงแก้ไขและยกเลิกสัญญาได้อยู่ตลอดนะครับพร้อมยืนยันว่าภายใน1สัปดาห์นี้ก็จะได้มีข้อเสนอในส่วนของการจัดหาเรือดำน้ำที่มีการส่งไปยังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้มีการอนุมัติจะได้ข้อมูลทุกอย่างหากตรวจสอบแล้วไม่พบข้อสังเกตก็จะถอนคณะกรรมการและลดระดับเรื่องนี้เรื่องเรือดำน้ำเนี่ยเป็นการติดตามโครงการแบบปกติทั่วไปนะครับสำหรับคณะกรรมการจัดหาเรือดำน้ำนำโดยพลเรือเอกลือชัยรุติดเสนาธิการทหารเรือนะครับในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารโครงการจัดหาเรือดำน้ำพร้อมคณะก็เดินทางกลับมาแล้วนะครับหลังจากเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาที่ผู้ชมเห็นอยู่ในภาพนี้นะครับได้ร่วมลงนามกับบริษัท CSOC นะครับหรือ China Shipbuilding Offshore นะครับของประเทศจีนบริษัทนี้เป็นตัวแทนของประเทศจีนในการจัดสร้างเรือดำน้ำลำที่1โดยงวดแรกชำระ700ล้านบาทนะครับภายใน45วันหลังจากมีการลงนามก็คือภายใน20มิถุนายนนี้เราจ่ายทั้งหมด700ล้านบาทและอีก6ปีเราได้เรือดำน้ำกลับมาไทยย้ำอีกครั้งระหว่างนี้สตง.ก็บอกว่าสามารถท้วงติงได้ตลอดเวลานี่ดิฉันฟังแล้วดิฉันไม่สบายใจแทนทหารเรือนะครับเพราะว่าดูแล้วทำไมอนาคตเรือดำน้ำของกองทัพเรือมันช่างงอนเงินซะเหลือเกินก่อนหน้านี้ท่านอาจารย์วิษณุก็บอกว่าขึ้นอยู่กับรัฐบาลใหม่จะสามารถยกเลิกได้ตลอดยกเลิกสัญญาเมื่อไหร่ก็ได้ล่าสุดคุณพิสิทธิ์ผู้ว่าสตง.ก็มาบอกอีกบอกว่าถ้าเกิดว่าสตง.จะตรวจสอบเกาะติดตลอดเวลาถ้าเกิดว่าพบความผิดปกติผิดพลาดอะไรขึ้นมา1ท้วงติงแต่ถ้าเกิดเจอหนักๆ ก็สามารถที่จะทำให้โครงการนี้เนี่ยล้มไปได้เลยคือจะยกเลิกสัญญาแต่ทางการจีนนี่เขาจะง่ายแบบนี้เหรอคะถ้าเราตกลงกับเขาไปแล้วเนี่ยค่ะคงต้องตามดูกันต่อไปนะครับข้อสัญญาว่ายังไงแต่ที่สั้นๆคือคุณชอบเป็นห่วงเป็นห่วงกองทัพเรือว่าจะไม่ได้เรือแล้วก็เป็นห่วงจีนด้วยว่าเดี๋ยวจะโดนยกเลิกสัญญาครับเราย้ายกลับไปที่สถาบันทางการเมืองไทยแห่งหนึ่งนะครับกกต.นะครับทุกคนนี่เป็นห่วงกกต.มากและกกต.ก็เป็นห่วงตัวเองมากคุณผู้ชมล่าสุดเขามีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะครับว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งปรากฏว่าคุณทวีศักดิ์สุกวาทินนะครับสนช.เนี่ยออกมาบอกว่า
ก่อนหน้านี้มันมีมาตราหนึ่งตอนนี้เขาพิจารณาไป20กว่ามาตราจาก78มาตรามีมาตราหนึ่งถูกเสนอขึ้นมามาตรานี้เขียนบอกว่าคุณสมบัติของกกต.ต้องมีความเป็นกลางทางการเมืองนะครับซึ่งนะครับซึ่งคุณทวีศักดิ์บอกว่ามาตรานี้พอพิจารณาแล้วเจอปัญหาหลายเรื่องมากเพราะที่ประชุมมีความเห็นที่หลากหลายว่าการกำหนดเช่นนี้กว้างขวางเกินไปหรือไม่และนิยามของความเป็นกลางทางการเมืองคืออะไรนะครับนี่เป็นความคืบหน้าล่าสุดจากพระราชบัญญัติพรรคการเมืองนะครับกกต.คณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับแต่เท่าที่ฟังเราก็ดูดีเป็นคำถามที่ดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ตามดูกันต่อว่ามันจะถูกแก้ยังไงบ้างคำถามดีค่ะคำตอบไม่รู้ดีหรือเปล่านิยามความเป็นกลางทางการเมืองนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งอันนี้มี2เรื่องนะครับมีคณะกรรมการศึกษาหลายชุดนะครับนายแพทย์เจษฎาทรานนท์เนี่ยเป็นประธานเขาเสนอบอกว่ามี2ทางเลือก1กกต.ชุดนี้เมื่อมีกฎหมายใหม่ออกมาเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่เราจะใช้กกต.ชุดเดิมไปตามรัฐธรรมนูญเดิมปี50อย่างเช่นอาจารย์ต่างๆนานาที่ทำกกต.อยู่ตอนนี้ให้อยู่เป็นกรรมการไปจนจบแล้วพอครบเทอมก็ค่อยมีการสรรหาใหม่เลือกตั้งใหม่แต่ล่าสุดเนี่ยมีการถกเถียงในชั้นการประชุมบอกว่าทำแบบนี้ไม่ได้นี่เป็นการตีความให้ผลประหลาดและอาจทำให้เกิดข้อโต้แย้งทางการเมืองเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นจะให้อยู่ครบเทอมต่อไปไม่ได้เพราะมีประชาชนจำนวนนึงบอกว่าอยากเห็นการเซตซีโร่พักกกต.ใหม่นะครับบอกว่าเซตซีโร่ใหม่เถอะกกต.เนี่ยหมดอายุก็หมดอายุแล้วก็สรรหาใหม่ดีไหมเพราะตอนนี้เป็น2ทางเลือกที่เกิดขึ้นในข้อถกเถียงของชั้นพระราชบัญญัติคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับอีกทางนึงบอกว่าเรายกเลิกชุดเดิมเลยเราเซตซีโร่แล้วตั้งใหม่สรรหาใหม่แต่อีกฝากนึงบอกว่าให้ชุดเดิมอยู่จนครบก่อนแล้วค่อยสรรหาใหม่ดิฉันไม่แน่ใจนะว่าเรื่องเซตซีโร่นี่ประชาชนต้องการจริงหรือเปล่าเพราะว่าก็ยังไม่ได้มีใครไปถามประชาชนแต่ว่าเรื่องของการเซตซีโร่ถ้าเกิดว่าดูจากท่านบรรดาผู้ที่ร่างกฎหมายเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นเรื่องของความสง่างามด้วยหนึ่งว่าถ้าเกิดว่ามันออกกฎเกณฑ์ใหม่มาแล้วมันควรจะต้องเซตซีโร่หรือว่าสองเนี่ยเป็นเรื่องของการต้องการที่จะวางระบบใหม่จริงๆแล้วก็ถึงแม้ว่าจะไม่วางระบบใหม่ก็จะมีกกต.บางท่านที่ขาดคุณสมบัติในเมื่อต้องมีการพิจารณากันอย่างเงี้ยจะไม่ให้เกิดการลักลั่นก็จะไม่ต้องรื้อไงที่ฉันเป็นเกิดความเป็นห่วงขึ้นมาอีกแล้วครับผมเป็นห่วงอาจารย์สมชัยคือพูดทุกครั้งที่พูดถึงดีเบตนี้ก็ต้องเป็นห่วงอาจารย์สมชัยนึกถึงนะนึกถึงนึกถึงการทำงานของท่านเขาเตรียมโอ้มีคนนักข่าวเล่าให้ฟังเขาเตรียมโปรไฟล์ว่าได้ทำงาน NGO ได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชีรายชื่อกับการเลือกตั้งในไทยมากว่า20ปีเลยคืออาจารย์สมชัยเนี่ยทุกครั้งที่มีเรื่องนี้อาจารย์สมชัยจะเป็นคนที่ออกมาพูดใช่ไหมคะแล้วก็เลยไม่แน่ใจว่าอาจารย์สมชัยเนี่ยบอกว่าท่านอะยังไงก็มีคุณสมบัติแน่นอนแต่ท่านออกมาพูดเรื่องนี้บ่อยๆก็เลยทำให้เราเองเนี่ยเริ่มไม่มั่นใจว่าตกลงท่านจะเข้าข่ายนี้หรือเปล่าหรือว่าจริงๆท่านอะเป็นห่วงคนอื่นก็เลยออกมาพูดแทนในฐานะที่เป็นน่าจะเป็นกกต.ที่ป๊อปปูล่าที่สุดแล้วก็ออกสื่อบ่อยที่สุดแต่สิ่งนึงก็ต้องเห็นใจท่านนิดนึงว่าคือท่านมาจากสายของภาคประชาชนซึ่งการที่จะพิสูจน์จริงๆว่ามาจากภาคประชาชนตรงนี้ค่อนข้างยากเพราะว่าหากเราไปดูทางสายของพวกปราชญ์ชาวบ้านหรือนักการเมืองหลายคนที่ทำงานภาคประชาชนจริงๆเนี่ยคือการที่จะมีตำแหน่งอย่างเป็นทางการอย่างเช่นเป็นประธานศาลฎีกาอะไรอย่างเงี้ยมันแทบจะไม่มีการจดบันทึกดังนั้นเนี่ยจะยืนยันและตีความได้อย่างไรแต่ว่ากกต.เขาอาจจะไม่ต้องการภาคประชาชนไงไม่ต้องการประชาบ้านไงต้องการผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆวิชาการกฎหมายรัฐศาสตร์อะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ตามดูต่อตอนนี้เขาพิจารณาได้20มาตราจาก78มาตรานะครับก็คิดว่าเร็วๆนี้ก็คงจะเสร็จสิ้นแล้วแล้วก็ได้มีการบังคับใช้ต่อไปนะครับคุณผู้ชมที่เราย้ายโทนไปคุยกันบ้างอันนี้เกี่ยวกับตัวพวกเราที่นั่งอยู่ขณะนี้พระราชบัญญัติสื่อเรื่องนี้สงสัยว่าจะไม่สามารถออกความเห็นอะไรได้นะคะนะครับผมเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเราแต่เราพูดไม่เยอะนะครับกรมคุ้มอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะครับนางสาวปิติการสิทธิเดชนะครับก่อนหน้านี้กรมคุ้มครองสิทธิบอกว่าได้ไปฟังความเห็นของคนมีการทักท้วงจากคณะทำงานสื่อเพื่อการปฏิรูปใน4ประเด็นนะครับขณะนี้อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพบอกว่าได้รับข้อเสนอ4ข้อคำท้วงติง4ข้อข้อที่1นะครับคำนิยามของผู้ประกอบการวิชาชีพสื่อมวลชนเนี่ยขณะนี้มันกว้างเกินไปมันกว้างจนบางทีก็กระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชนแล้ว2เมื่อผู้ถูกตรวจสอบรัฐเนี่ยเป็นคนเดียวกับผู้ตรวจสอบอาจมีความขัดแย้งในอำนาจก็คือว่าอย่าลืมว่าในสภาวิชาชีพเนี่ย15คนเขาขอให้เป็นตัวแทนของรัฐ2คนนะครับซึ่งก็มีการตั้งคำถามบอกว่าทำไมเราให้รัฐมายุ่งเกี่ยวกับการตรวจสอบสื่อเป็นเรื่องไม่ควรอย่างยิ่งข้อ3ร่างพระราชบัญญัติที่จะออกมาเนี่ยพระราชบัญญัติสื่อเนี่ยไม่ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญ
แล้วข้อสุดท้ายองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนเนี่ยยืนยันในหลักการกำกับสื่อมวลชนด้วยกันเองนะครับต้องไม่มีการใช้อำนาจตามกฎหมายลงโทษนะครับเราขอกำกับด้วยตัวเราเองนะครับทั้งนี้ก็จะได้นำข้อเสนอต่างๆไปประมวลแล้วก็มอบให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมต่อไปนะครับก็จะได้ส่งต่อให้กับนายรัฐมนตรีต่อไปด้วยเรื่องนี้เอาเป็นว่าเรายกคำพูดของ Human Rights Watch แล้วกันนะครับว่า Human Rights Watch เนี่ยก็แสดงความเป็นห่วงเรื่องของพรบจะคุ้มครองหรือควบคุมก็ตามสื่อเนี่ยนะคะว่าเป็นเรื่องที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนซึ่งมันไปกระทบกับคุณภาพสุขภาพของประชาธิปไตยไทยซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในภาวะที่กำลังฟื้นฟูใช่ไหมคะกำลังจะก้าวไปสู่การเลือกตั้งเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรที่จะมีอะไรมาขัดขวางสิทธิเสรีภาพของสื่อในช่วงที่กำลังจะก้าวไปสู่การปฏิรูปเปลี่ยนผ่านการเลือกตั้งนะคะก็เป็นความเป็นห่วงขององค์กรนานาชาติองค์กรระหว่างประเทศแต่ว่ารัฐบาลเองก็ยืนยันว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ดีมีข้อทักท้วงเยอะและเมื่อสิทธิเสรีภาพขัดรัฐธรรมนูญมันก็ไม่สามารถที่จะออกมาได้อยู่แล้วนะครับทีนี้เรามากันที่โลกออนไลน์กันบ้างนะครับทีนี้ข่าวต่อไปก็สำคัญมากเรื่องการกำกับในโลกออนไลน์อะไรต่างๆนานานะครับคุณผู้ชมก่อนหน้านี้เขามีการประชุมกันคณะกรรมการประสานงานร่วม3ฝ่ายโดยใครบ้างโดยคณะรัฐมนตรีโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วก็โดยสภาขับเคลื่อนการรู้ประเทศมานั่งคุยกันเรื่องการบังคับใช้กฎหมายต่างๆเกี่ยวกับโลกออนไลน์เรื่องเทคโนโลยีนะครับบอกว่าขณะนี้นะครับความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มันมีมากขึ้นเราจะจัดการยังไงดีทีนี้ที่ประชุมส่วนใหญ่ก็บอกว่าเป็นไปได้ไหมเรื่องนี้ทั้งหมดมันควรจะอยู่ที่กระทรวงดิจิทัลนะครับการควบคุมโลกออนไลน์การควบคุมตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์เนี่ยมันควรจะเป็นหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลอย่างไรก็ดีเนี่ยนะครับกระทรวงดิจิทัลก็บอกว่ายินดีให้ปอทเนี่ยเข้ามาทำหน้าที่หลักปอทชื่อเต็มก็คือกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับกระทรวงที่ท่านบอกว่าให้ปอทำเลยนะครับให้ปอทปฏิบัติภารกิจในการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแล้วก็สนับสนุนให้ปอทนี่มีการปรับปรุงโครงสร้างแล้วก็เป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลในเรื่องนี้แล้วก็ปรับโครงสร้างให้ใหญ่ขึ้นขยายงานให้ใหญ่ขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายงานในระดับภูมิภาคอย่างไรก็ดีเนี่ยไปฟังเสียงของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปฟังเสียงของผู้ที่เกี่ยวข้องฟังเสียงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขาก็บอกกันบอกว่าเห็นควรให้มีการปรับโครงสร้างนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยปอทเนี่ยมีภารกิจเพิ่มขึ้นมากนะครับความหลากหลายความผิดตามพระราชบัญญัติของพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเยอะมากวิธีการกระทำผิดก็มีความซับซ้อนมากประชาชนทุกคนมีมือถือหมดเข้าถึงเทคโนโลยีหมดเพราะฉะนั้นเมื่อความผิดมากขึ้นเราขอขยายหน่วยงานหน่อยได้ไหมเพื่อจะได้ควบคุมได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็จับผู้กระทำผิดได้ดีขึ้นมากขึ้นสรุปเป็นการควบคุมละนะครับควบคุมเนี่ยจะผมเองใช้คำว่าส่งผลให้มีการใช้เทคโนโลยีในการกระทำความผิดเพิ่มมากขึ้นก็คือต้องดูแลประชาชนปกป้องไม่ให้ถูกอาชญากรรมไซเบอร์เข้ามาคุกคามนะคะแต่ว่าเรื่องนี้จริงๆมันก็เป็นเทรนด์ทั่วโลกนั่นแหละเรื่องอาชญากรรมไซเบอร์ก็ถือว่าทางการไทยเนี่ยปรับตัวไงเข้ากับยุค 4.0 ใช่ไหมคุณไปพัฒนาเรื่องของดิจิทัลอีโคโนมีคุณก็ต้องมีภัยคุกคามมีภัยคุกคามด้านออนไลน์ด้านดิจิทัลตามมาก็ต้องมีหน่วยงานเข้ามาควบคุมคุ้มครองแต่ดิฉันมองในแง่ดีอย่างนี้ได้ไหมคะคุณชอว่าอย่างน้อยเนี่ยก็เป็นการทำให้อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานหนึ่งชัดเจนไม่เป็นการเอาอำนาจไปทับซ้อนกันหลายหน่วยงานทำให้การทำงานเนี่ยมีลักษณะของการก้าวก่ายบางอันเข้ามาแทรกแซงอีกอันหนึ่งนะคะก็ต้องมองในลักษณะนี้ด้วยเช่นกันค่ะครับก็มีการประชุมที่ประชุมนี้บอกด้วยอย่างที่คุณอุ๋ยบอกว่าหน่วยงานอื่นที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันเนี่ยก็สามารถทำงานบูรณาการร่วมกับปอทได้โดยจะปรับโครงสร้างหรือไม่ก็ได้นะครับผมคุณผู้ชมเราไปดูกันเรื่องเมืองบ้างผ่านพ้นเรื่องการเมืองกันไปหลายเรื่องเลยนะครับทั้งกกต.พระราชบัญญัติสื่ออะไรต่างๆนานาผ่านไปเร็วมากเพราะว่าไม่รู้จะพูดอะไรนะวันนี้มีการเสวนานะครับมองเมืองต่างมุมมองมุมต่างเมืองโดยคณะนักศึกษาโครงการปริญญาโทรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ทีนี้ในงานนี้นะครับเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตอนออกนะครับคุณคณิษแสงสุพรรณหรือว่าผู้บริหารของ EC ได้กล่าวบนเวทีสัมมนาเขาบอกเลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่โตแบบไม่มีระบบขณะที่หลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยเนี่ยมีความเป็นสังคมเมือง urbanization เกิดขึ้นน้อยมากหรือมีไม่ถึง30%ซึ่งถ้าปล่อยแบบนี้จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจได้เราไปฟังเสียงของคุณคณิษแสงสุพรรณเลขาธิการ EEC ครับ
ไม่มีประเทศไหนในโลกทางเศรษฐกิจนะที่ก้าวพ้นไอ้กับดักระดับกลางเนี่ยโดยเอกชนกับรัฐบาลไม่ร่วมมือกันเป็นไปไม่ได้นะครับมาเลเซียเนี่ยกำลังก้าวพ้นไอ้กับดักรายได้ขั้นกลางเพราะการพัฒนาเชิงพื้นที่วันนี้ทำ EEC เป็นพื้นที่แรกนะที่ต้องทำตรงนี้เพราะว่ามันเห็นผลเร็วแต่จะเป็นอย่างที่อาจารย์ว่าถ้าอยู่ซัพพอร์ตทุกคนต้องเข้ามาร่วมใน EEC ไม่ใช่ของข้าพเจ้านะข้าพเจ้ามาทำใน6เดือนเพื่อเขียนให้มันไปนั่นเองทีนี้ถ้ามันไปได้มันก็จะมีการวางแผนพื้นที่ที่อื่นซึ่งเราอยากจะเห็น EEC เนี่ยมันเป็นภาคสมบูรณ์ของทั้ง4บอร์ดในการออกแบบการพัฒนาเมืองเนี่ยนะครับ EEC มองว่าเมื่อคิดถึงการพัฒนาเมืองเนี่ยก็อยากจะพูดถึงให้คนรุ่นใหม่เนี่ยได้มีที่พักอาศัยหรือที่ทำงานในพื้นที่ที่เดินทางจากกรุงเทพไม่เกินครึ่งชั่วโมงแล้วก็จากการสำรวจความเห็นของนักลงทุนอุตสาหกรรมเนี่ยเป้าหมายที่เราทำงานด้วยเช่นการบินหุ่นยนต์เวลาเราไปสอบถามว่าอะไรถึงจูงใจให้มาลงทุนในเมืองไทยจูงใจให้มาลงทุนในภาคตะวันออกเนี่ยเขาบอกว่าเขามุ่งไปที่เรื่องวิถีชีวิตคือไม่ได้ขอสิทธิประโยชน์ทางภาษีถ้าจะให้เราไปลงทุนเนี่ยขอเถอะขอให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในพื้นที่ทำงานเนี่ยสะดวกสบายนะครับเดินทางสะดวกเป็นต้นอีกด้านหนึ่งนายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรซึ่งนั่งอยู่บนเวทีด้วยนะครับ คุณอาทิตย์พีชานนท์ก็กล่าวว่าในการพัฒนาสังคมเมืองเนี่ยเรื่องการวางผังเมืองและการจัดการเมืองเป็นเรื่องสำคัญในปัจจุบันประเทศไทยเนี่ยอยู่ระหว่างการร่างพระราชบัญญัติผังเมืองฉบับใหม่ซึ่งก็หวังว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาเมืองได้เพราะที่ผ่านมาประเทศไทยโตกระจุกตัวอยู่แต่ในกรุงเทพซึ่งสาเหตุนี้มาจากปัญหาเรื่องการจัดการผังเมืองทุกสิ่งทุกอย่างในรวมไว้ที่กรุงเทพหมดทั้งนี้การพัฒนาเมืองยุคใหม่ที่อยากเห็นก็อยากจะเห็นการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นนะครับต้องมีการจัดทำผังเมืองให้เกิดความเจริญในวงกว้างคือจริงๆเราพูดเรื่องของปัญหาการรวยกระจุกจนกระจายเรื่องของการกระจุกการพัฒนาอยู่ในกรุงเทพเนี่ยน่าจะเกิน30ปีนะคือตั้งแต่เกิดมาดิฉันก็ได้ยินปัญหานี้แล้วนะแต่ว่าถ้าเราดูกันแบบอัปเดตข้อมูลเนี่ยก็ยอมรับว่าถึงมันจะยังไม่ดีพอแต่ว่าเรามีพัฒนาการอยู่พอสมควรนะทุกวันนี้คุณนึกถึงเมืองใหญ่ๆเนี่ยเมืองใหญ่อย่างเชียงใหม่อุบลอุดรขอนแก่นใช่ไหมคะโคราชลงไปทางใต้หัดใหญ่สงขลาใช่ไหมคะนครศรีธรรมราชภูเก็ตอันนี้เขาโตแน่นอนอยู่แล้วเมืองเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นเมืองที่อาจจะยังกระจุกอยู่แต่อย่างน้อยก็กระจายไปสู่ภูมิภาคมากขึ้นแต่สิ่งที่ทำให้มันไม่ได้ประสบความสำเร็จไปถึงจุดที่มันจะสมบูรณ์สักทีเนี่ยก็เพราะเรื่องของการกระจายอำนาจท้องถิ่นนี่แหละเราเคยปฏิรูประบบราชการแล้วก็ให้อำนาจท้องถิ่นเยอะมากใช่ไหมคะแล้วมีโครงการที่ลงไปถึงพื้นที่ระดับรากหญ้าจริงๆหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์อะไรมากมายแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันหยุดชะงักไปมันไม่ได้ต่อเนื่องเท่าที่ควรแล้วก็การกระจายรายได้สู่การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเนี่ยมันก็จนถึงตอนนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นการกลับมารวมศูนย์อีกครั้งหนึ่งของระบบราชการเพราะฉะนั้นดิฉันหวังว่าจะเห็นสิ่งนี้นะในการในแผนยุทธศาสตร์ชาติแล้วการปฏิรูปประเทศว่าคุณควรจะต้องสานต่อไปว่าการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นคือคีย์คือศูนย์กลางของการกระจายเรื่องเศรษฐกิจการพัฒนาเมืองทุกอย่างคุณให้อำนาจเทศบาลทำสิคุณให้อำนาจอบต.ทำสิแล้วคุณจะเห็นเองว่าเขารู้ว่าท้องถิ่นเขาต้องการอะไรแล้วเขาจะพัฒนามันไปยังไงดิฉันตั้งข้อสังเกตอย่างนี้นะคุณช่อว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยในต่างจังหวัดบางจังหวัดอย่างเช่นขอนแก่นเนี่ยก็มีการผลักดันสร้างรถไฟฟ้ามาจากท้องถิ่นเองเช่นกันแต่ก็อย่างที่คุณช่อว่าคือเป็นการผลักดันจากท้องถิ่นหรือว่าการเติบโตของพัทยาเนี่ยเป็นการเติบโตของเมืองที่มีลักษณะเป็นเมืองท่องเที่ยวมีเมืองอุตสาหกรรมด้วยแล้วก็เป็นการเติบโตจากท้องถิ่นการที่มีนายกเมืองพัทยาเป็นของตนเองหรือแม้แต่ภูเก็ตนะคะจะเห็นได้ว่าเมืองใหญ่ๆเหล่านี้เนี่ยเป็นเมืองที่เติบโตโดยตัวเองในขณะที่อย่างที่คุณชอบพูดในตอนต้นรายการนะคะว่าทำไมคนกรุงเทพถึงต่อต้านรถไฟความเร็วสูงที่จะไปอย่างต่างจังหวัดรู้สึกไม่พอใจแต่กลับรถไฟฟ้าในกรุงเทพเองเนี่ยกลับรู้สึกว่ามันเป็นโครงการที่ดีในทางตรงข้ามเนี่ยคนกรุงเทพอาจจะต้องถามคำถามเช่นกันว่าถ้าเกิดว่าโครงการสร้างรถไฟฟ้าที่จังหวัดขอนแก่นเป็นโครงการที่ใช้เงินจากส่วนกลางไม่ใช่โครงการของท้องถิ่นคนกรุงเทพยังจะเห็นด้วยอยู่หรือไม่คะนะครับเพราะฉะนั้นนี่ตามดูแต่ว่าเท่าที่ฟังก็คือว่าเรื่องผังเมืองอย่างเดียวไม่พอนะครับอย่างที่ผู้ร่วมเสวนาบนเวทีบอกเรื่องผังเมืองอย่างเดียวไม่พอเพราะฉะนั้นที่สำคัญเนี่ยคือเรื่องการกระจายอำนาจทำยังไงการกระจายอำนาจจะลงไปสู่ท้องถิ่นอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็อย่าพยายามดึงกลับมาเพราะว่าเท่าที่ฟังเนี่ยกกต.ก็ดึงกลับมาแล้วนะครับทุกๆอย่างเราดึงกลับมาหมดแล้วกลับไปสู่รัฐราชการเหมือนสัก50ปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ตามติดกันต่อไปนะครับคุณผู้ชมทีนี้วันนี้ก่อนหน้านี้เผยแพร่ทางโลกออนไลน์เราไปเจอ
ส้นทางหนึ่งเขาบอกเป็นเส้นทางนำจราจรแยกบางพลัดขีดตารางเยอะมากแต่อันนี้เนี่ยดิฉันน่ะอยากจะไปพิสูจน์ที่สถานที่จริงเหมือนกันนะว่าคุณมองจากมุมสูงมันทำให้รู้สึกน่าตกใจว่าเส้นมันยั่วเยอะไปหมดแต่ว่าถ้ามองจากระนาบปกติที่เป็นพื้นผิวการจราจรเนี่ยมันอาจจะเป็นเส้นทางที่เขาไม่ได้สับสนกันขนาดนั้นนะคนที่เขามาจากกระแสจราจรหนึ่งเขาก็จะยึดอยู่กับเส้นของตัวเองหรือเปล่าวันนี้จริงๆคุณผู้ชมที่บ้านอยู่แถวนั้นหรือว่าเคยผ่านเนี่ยสามารถจอยกับเราใน Facebook ถ่ายนะให้เราดูหน่อยหรือเขียนแชร์มาเลยแสดงความเห็นมาได้ใน Facebook Live ว่าคุณเคยผ่านไปแล้วคุณงงหรือเปล่าในการที่จะใช้ถนนตรงนั้นนะครับทีมข่าว Voice TV นะครับลงพื้นที่ไปสอบถามผู้ที่สัญจรบริเวณนะว่าเป็นยังไงบ้างสับสนไหมงุนงงไหมพบว่าแม้แต่คนที่ผ่านแยกบางพลัดเป็นประจำก็บอกว่ายังงงเพราะว่ากังวลว่าจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นขณะที่ตำรวจบอกว่าการตีเส้นแบบนี้ทำให้รถวิ่งง่ายขึ้นดีกว่าไม่มีเส้นนำทางเลยนะครับไปติดตามจากรายงานของคุณนิติทัศน์ถาวรกูลครับเส้นจราจรบนพื้นผิวถนนแยกบางพลัดที่มองจากมุมสูงกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลมีเดียว่ารถแต่ละคันจะเลี้ยวหรือตรงไปอย่างไรสับสนหรือไม่ร้อนถึงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ต้องรีบมาอธิบายว่าด้วยความจำเป็นต้องเลี่ยงอุปกรณ์ก่อสร้างรถไฟฟ้ากลางถนนจึงต้องตีเส้นนำทางบนพื้นผิวถนนเพื่ออำนวยความสะดวกผู้ที่ขับรถสัญจรผ่านแยกบางพลัดทำให้การจราจรเป็นระเบียบและคล่องตัวเมื่อสอบถามผู้ใช้รถที่ต้องผ่านแยกบางพลัดได้ความเห็นว่าค่อนข้างสับสนกับช่องจราจรทำให้ตัดสินใจยากเลี้ยวผิดบ่อยครั้งและน่ากังวลสำหรับผู้ที่ไม่ชินเส้นทางอีกทั้งช่วงกลางคืนก็มีการเปลี่ยนจุดการวางอุปกรณ์ยิ่งทำให้เกิดความลังเลเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุผมว่าน่าจะเกิดอันตรายนะเพราะว่าบางคนเขาไม่ชินไม่คุ้นทางเงี้ยขนาดผมขับทุกวันเขาเปลี่ยนปรับเปลี่ยนอย่างเงี้ยผมเคยวิ่งอย่างเดิมเงี้ยมันไม่ใช่เงี้ยบางทีมันยังสับสนเลยมันเสี่ยงต่ออุบัติเหตุผมว่าไม่ได้เรื่องครับมันไปมายากครับครับมันมีความซับซ้อนยังไงพี่ถ้าในมุมของพี่ขับทุกวันอะไรเงี้ยผมรู้จะว่าไงเนาะมันเหมือนกับมากั้นเอาไว้มันจะไปก็ไปไม่ได้หรือไม่ก็ต้องหลบซ้ายหลบขวาหาอ่ะเส้นพอเข้าใจไหมครับที่เขาตีเข้าใจครับเส้นเข้าใจบางทีก็ฝ่าเส้นมั่งทีมข่าว Voice TV ทดสอบวิ่งตามเส้นนำทางจราจรแยกบางพลัดพบว่าหากขับขี่มาตามเส้นทางที่ต้องการมุ่งหน้าไปก็จะเห็นเพียงช่องทางที่ต้องการไปเท่านั้นสิ่งที่ทำให้เกิดความสับสนคืออุปกรณ์การก่อสร้างรถไฟฟ้าที่ตั้งอยู่กลางถนนสอดคล้องกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ที่บอกว่าหากผู้ขับขี่ขับมาตามเส้นทางของตนเองก็จะมีเส้นนำสายตามองเห็นแค่เพียงช่องทางที่ต้องมุ่งไปซึ่งดีกว่าการไม่มีเส้นนำทางอีกทั้งหากเกิดอุบัติเหตุก็ง่ายต่อการชี้ว่าใครถูกใครผิดหรือวิ่งอยู่ช่องจราจรของตัวเองหรือไม่อย่างไรก็ตามเส้นนำทางนี้จะใช้แค่ชั่วคราวระหว่างการก่อสร้างรถไฟฟ้านิติทัศน์ถาวรกูล Voice TV รายงานคือในฐานะบ้านอยู่เส้นจรัญนะแล้วก็ต้องเผชิญกับการปิดเปิดการจราจรที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลาเนี่ยดิฉันขับรถไม่เป็นเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ว่าตกลงมันจะสับสนหรือไม่สับสนสำหรับคนขับรถแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยมีปัญหานอกจากเรื่องของการตีเส้นจราจรเนี่ยคือเรื่องของการปิดเพื่อก่อสร้างซึ่งในแต่ละวันปิดไม่เหมือนกันเลยและพอปิดไม่เหมือนกันต้องเปลี่ยนเลนจราจรไปมาเนี่ยทำให้เกิดอุบัติเหตุรวมถึง อุโมงข้ามแยกด้วยซึ่งบางทีก็สับสนแล้วมันก็ได้สับสนกันไปจนถึงตอนขึ้นลงอุโมงทำให้อันนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยแต่ว่าดิฉันคิดว่าคงเป็นเรื่องที่คนใช้รถถนนต้องระวังเพราะว่าการก่อสร้างมันก็เป็นสิ่งจำเป็นเขาก็จำเป็นต้องปิดเส้นทางการจราจรเพียงแต่ว่าผู้ที่ปิดเนี่ยที่วิศวกรคุมงานก่อสร้างผิดพื้นผิวจราจรตำรวจก็ตามอาจจะต้องทำสัญญาณให้ชัดเจนว่าเวลาคุณเปลี่ยนเนี่ยคุณแจ้งเขาชัดเจนพอหรือยังนะครับเพราะฉะนั้นก็ฟังนี่เป็นเรื่องเชิงบวกไหมคุณช่อคือผลกระทบนี่มันดูไม่ได้เยอะขนาดนั้นคือผลกระทบน่ะเป็นสิ่งที่คุณจำเป็นที่จะต้องยอมรับว่าจะมีเพราะว่ามันเป็นช่วงก่อสร้างแต่ไม่ใช่ว่าอยู่กับจุดนี้แบบยาวแต่ไม่ใช่ว่าคุณยอมรับแล้วไม่ทำอะไรเลยไงอย่างที่บอกว่าเรื่องปิดการจราจรเข้าใจได้แต่คุณต้องทำสัญญาณชัดเจนอะไรก็ตามมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ย
เรารู้ว่ามันจำเป็นที่ต้องมีแต่ว่าคุณได้เตรียมการพอหรือยังในการที่จะทำอะไรแบบนี้ที่ผ่านมาเนี่ยบางทีคนที่ปิดถนนคือคนงานก่อสร้างนะคะตำรวจก็ไม่ได้อยู่เพราะว่าอาจจะกำลังไม่พอหรืออะไรก็ตามคือไม่ได้มีการสื่อสารอย่างเป็นระบบว่าการสื่อสารมันไม่เป็นระบบแล้วเส้นตรงนี้หมายถึงอะไรใช่นะครับแล้วก็จะมีอีกประเด็นนึงก็คือการปิดซอยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาก่อสร้างปุ๊บเนี่ยจะมีการปิดพื้นผิวการจราจรบางส่วนแล้วมันก็จะมาโดนตรงซอยพอดีอันนี้เนี่ยดิฉันก็เคยเป็นผู้ได้รับผลกระทบตอนสร้างสายสีม่วงก็คือตอนนั้นเนี่ยพอดีเพิ่งกลับจากเมืองนอกตอนกลับจากเรียนต่อนะคะขับรถมาเอ๊ะเราก็ไม่ได้ขับมานานแล้วอยู่ๆซอยบ้านเราเข้าไม่ได้คุณเข้าไม่ได้แล้วดิฉันก็งงเพราะว่าไม่มีการแจ้งเตือนว่าเราจะต้องไปทางไหนจะต้องทำยังไงถึงจะสามารถเข้าได้เราก็ปิดกันไปทั้งแถบเลยนะคะก็ทำให้ระทึกค่ะว่าจะสามารถกลับบ้านได้อย่างไรซึ่งดิฉันขอแสดงความเห็นตรงนี้ว่าถ้าเกิดมีการติดต่อคนในชุมชนว่าจะมีการเปิดปิดในเวลานี้ให้หลีกเลี่ยงการกลับบ้านช้าจะเป็นประโยชน์อย่างมากค่ะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ตามดูเรื่องนี้กันต่อไปว่าภาครัฐจะสื่อสารอย่างไรนะครับกลับมาช่วงหน้าเป็นเรื่องใหญ่ของวันนี้วันพรุ่งนี้นะครับเลือกตั้งใหญ่ฝรั่งเศสจะเป็นยังไงกันบ้างความคืบหน้าล่าสุดเป็นยังไงเรามีสกายเรามีคุยเสียงโทรศัพท์สดนะครับจะผู้เกี่ยวข้องมากมายทั้งเป็นชาวไทยในฝรั่งเศสชาวฝรั่งเศสที่พักอาศัยอยู่ในไทยพบกันช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับวันพรุ่งนี้เป็นวันเลือกตั้งใหญ่ของฝรั่งเศสนะครับเขาเลือกตั้งประธานาธิบดี Voice TV เนี่ยตามติดมาตลอด7วัน7คืนแล้วก็วันพรุ่งนี้เราก็จัดทีมใหญ่มาเลยมีนักวิเคราะห์มาเยอะมากใช่ค่ะนะครับคุณช่อที่ขอถามคุณช่อก่อนคร่าวๆทำไมปัญหาผู้อพยพเป็นเรื่องหลักเป็นบทสนทนาหลักของการเลือกตั้งครั้งนี้โอ้โหจะเรียกว่าเป็นบทสนทนาหลักของชาวยุโรปเลยดีกว่าจริงๆตั้งแต่ Brexit เป็นต้นมาตั้งแต่โดนัลด์ทรัมป์คือทุกๆการเลือกตั้งการลงประชามติที่มันพลิกโลกเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของผู้อพยพเป็นหลักเพราะว่าโลกอยู่ในกระแส1กระแสก่อการร้าย2ก็คือกระแสผู้อพยพซึ่งมันไปควบคู่กันใช่มั้ยคะอย่างในยุโรปเองเนี่ยรับผู้อพยพจากอิรักซีเรียโดยเฉพาะซีเรียเยอะมากแล้วก็เลยรู้สึกว่าไม่พอใจบวกกับเศรษฐกิจก็ไม่ได้ดีมากนะเขารู้สึกว่าเขาต้องแบกรับภาระและผู้อพยพเนี่ยนำพาการก่อการร้ายเข้ามานี่คือเป็นความเชื่อของคนบางกลุ่มนะคะที่คิดว่าผู้อพยพเท่ากับผู้ก่อการร้ายหรือว่านำมาซึ่งการก่อการร้ายทำใหเวลาหาเสียงเนี่ยกลายเป็นว่าประเด็นผู้อพยพผู้ลี้ภัยเป็นประเด็นที่จะตัดกันว่าตกลงแล้วฝ่ายไหนมีความชัดเจนกว่ากันในซ้ายหรือในขวาแล้วคนเนี่ยก็จะเลือกจากประเด็นผู้อพยพเนี่ยค่อนข้างจะเป็นสำคัญพอสมควรครับทีนี้เวลาเราพูดถึงผู้อพยพนะครับก็มีคนไทยจำนวนไม่น้อยอยู่ในกลุ่มผู้อพยพเหล่านั้นแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในฝรั่งเศสแล้วต้องรับผลกระทบจากนโยบายขวาชาตินิยมที่กำลังมีอิทธิพลในฝรั่งเศสนะครับเราจะสอบถามประเด็นนี้สดจากฝรั่งเศสจากคุณพงษ์รจิตกมลนาวินสวัสดีครับคุณพงษ์รจิตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะครับคุณพงษ์รจิตเนี่ยเป็นตัวแทนของผู้อพยพคือเวลาเราพูดถึงผู้อพยพเนี่ยเราจะนึกถึงชาวซีเรียชาวอิรักคือแบบลี้ภัยเข้ามาหนีสงครามอะไรแบบนี้จริงๆแล้วผู้อพยพก็คือคนต่างประเทศที่เข้าไปอยู่ในฝรั่งเศสซึ่งมีจำนวนมากรวมถึงคนไทยด้วยนะคะคุณพงษ์รจิตในฐานะที่อยู่ท่ามกลางกระแสต่อต้านผู้อพยพในฝรั่งเศสในยุโรปตอนนี้การเลือกตั้งทำให้มันร้อนแรงขึ้นมีความรู้สึกว่าถูกคุกคามหรือว่ารู้สึกว่าเราถูกกดดันอะไรบางอย่างจริงๆก็ต้องยอมรับนะคะแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเป็นฝ่ายของมารีนเลอเปนเป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งแน่นอนว่าเราก็คงต้องได้ผลกระทบโดยอัตโนมัติเพราะว่านโยบายของมารีนเลอเปนคือการส่งเสริมชาตินิยมหมายความว่าจะต้องเอาผลประโยชน์ของฝรั่งเศสเนี่ยมาก่อนซึ่งมันก็จะรวมไปถึงทั้งในแง่ของการหางานอาชีพการงานการรับคนเข้าฝรั่งเศสเขาทำงานก่อนคนต่างชาติหรือว่าเรื่องเงินช่วยเหลือสนับสนุนหรือว่าสวัสดิการต่างๆที่จะต้องอาจจะตัดความช่วยเหลือบางอย่างแล้วก็ให้แต่เฉพาะคนฝรั่งเศสอะไรนี้เป็นต้นค่ะแต่ก็มีกระแสเหมือนกันดิฉันได้พูดกับคนฝรั่งเศสที่เป็นเชื้อสายลาวเนี่ยเธอบอกว่ามีคนที่เป็นเชื้อสายผู้อพยพจำนวนมากเลือกเลอเปนเกิดอะไรขึ้นจริงๆก็มีเพราะว่าคนเหล่านี้อาจจะเป็นพวกที่เข้ามาอยู่ในประเทศเรียบร้อยแล้วก็อาจจะมองว่าไม่ต้องการให้มันมีคนเข้ามาเพิ่มมากกว่านี้แล้วเพราะว่าบางทีการที่มีผู้อพยพเข้ามามากเนี่ยมันก็เกิดปัญหาในเรื่องอาชญากรรมการที่มีขอทานริมถนนเยอะแยะไปหมดอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเขาไม่อยากให้มีคนเข้ามาเพิ่มมากกว่านี้แล้ว ก็เป็นไปได้เพราะว่านโยบายของเลอเปนก็ไม่ใช่ว่าจะขับไล่พวกเราออกไปคือส่วนใหญ่เขาจะมุ่งเน้นไปที่มุสลิมมากกว่าที่เขาต้องการจะกวาดล้างจุดนี้เป็นจุดน่าสนใจนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งที่ทำให้ตัวของเลอเปนได้คะแนนขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับสมัยพ่อของเธอคือชอมาฮิลเลอเปนซึ่งถูกแอนตี้เยอะมากเนี่ยเพราะว่าเธอปรับตัวแล้วก็แบ่งกลุ่มด้วยหรือเปล่าคะว่าระหว่างผู้อพยพที่เป็นผู้อพยพเข้ามาใหม่
กับผู้อพยพที่เป็นคนฝรั่งเศสเรียบร้อยแล้วเนี่ยคือแบ่งนโยบายเป็นคนละส่วนกันซึ่งทำให้คนกลับได้ค่ะใช่ก็เกี่ยวด้วยค่ะเพราะว่าจริงๆมันมีประเด็นของมันเรียกว่า Fish S อันนี้คือกลุ่มคนที่อยู่ในบัญชีรายชื่อต้องที่น่าจับตามองของตำรวจที่เกี่ยวข้องกับอาจจะมีกับความเชื่อมโยงกับการก่อการร้ายแต่ว่ายังไม่ได้ถูกจับกลุ่มคือเป็นแค่เฉพาะกลุ่มที่เราต้องจับตามองซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเป็นก็มองว่าจะต้องจัดการในขณะที่ถ้าเป็นทางมาโครงก็คือก็อาจจะยังไม่มีนโยบายในการรับมือกับตรงนี้เพราะว่าเขายังไม่ได้เป็นผู้กระทําผิดก็ยังจัดการไม่ได้แต่ว่าจากที่ผ่านมาเนี่ยที่เกิดการก่อการร้ายที่ผ่านมาปรากฏว่าพอเราค้นพบรายชื่อของผู้ก่อการร้ายก็คือเป็นรายชื่อของคนที่อยู่ในเอกสาร Fish S นี้เช่นกันมันก็เลยทำให้คนฝรั่งเศสเกิดความไม่พอใจว่าเฮ้ยอีกแล้วพอเกิดเหตุการณ์มาก็คือคนที่อยู่ในกลุ่มต้องสงสัยแล้วทำไมรัฐบาลถึงไม่จัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นถึงปล่อยให้คนเหล่านี้ก่อการร้ายได้เป็นต้นค่ะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนฝรั่งเศสจำนวนหนึ่งรู้สึกว่านโยบายแบบนี้มันก็โอเคเหมือนกันในเรื่องของการคุณต้องไปจัดการคนที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นผู้ก่อการร้ายจริงๆเนี่ยหมายความว่าตอนนี้กระแสขวาจัดมันถูก normalize มันถูกทำให้ปกติขึ้นในฝรั่งเศสหรือจะเรียกอย่างนั้นก็ได้ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วพรรคของมาร์คินเลอเป็นคือฟรองต์นาชันแนลเนี่ยไม่เคยที่จะได้รับความนิยมมากเท่านี้มาก่อนนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้รับคะแนนมากถึงขนาดนี้ก็น่ากลัวมากๆค่ะบรรดาผู้อพยพรู้สึกถูกคุกคามไหมคะจากกระแสที่มันแรงขนาดนี้คิดว่าก็น่าจะค่ะโดยเฉพาะกลุ่มคนมุสลิมก็น่าจะมีเสียวๆกันพอสมควรค่ะแต่ว่าถ้าเป็นหน้าเอเชียอย่างคุณพงษ์รจิตนี่ไม่มีปัญหาไม่นะคะรู้สึกว่าเราคงไม่ใช่เป้าหมายของเขาซะโดยตรงค่ะอยากถามถึงคนรุ่นใหม่ในฝรั่งเศสตอนนี้ที่มีการพูดกันถึงเยอะในหน้าสื่อว่าคนหันไปอิงไม่ซ้ายจัดก็ขวาจัดมากขึ้นคนที่เลือกชงลุกไม่ลงชงก็เยอะเหมือนกันคือขวาจัดกับซ้ายจัดมีคนเลือกเยอะทั้งคู่มันสะท้อนอะไรคนเบื่อการเมืองกระแสหลักแล้วเหรอคะแล้วทำไมมาโครงถึงได้เยอะเพราะมาโครงก็ดูแล้วก็เป็นนักการเมืองที่เป็นทีมนิยมคือจริงๆแล้วอ่ะกระแสขวาจัดซ้ายจัดมันก็พอจะมีอยู่บ้างแล้วในฝรั่งเศสอย่างเมลองชงเนี่ยเป็นสังคมนิยมซึ่งคนฝรั่งเศสจำนวนไม่น้อยก็ชื่นชอบเพราะว่าเขาจะส่งเสริมในเรื่องความเท่าเทียมในเรื่องแรงงานเพื่อให้สวัสดิการที่ดีกว่าก็เลยทำให้มันก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่เทคะแนนไปทางเมลองชงแต่ว่าก็คนรุ่นใหม่จำนวนมากหันมาเลือกมาคงในครั้งนี้คิดว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่พอสมควรค่ะเพราะว่าเขาเพิ่งตั้งกลุ่มการเมืองของเขามาได้ปีกว่าๆเองแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าจะได้รับความนิยมขนาดนี้แต่อาจจะเป็นเพราะนโยบายที่มีความก้าวหน้าของเขาค่ะครับผมทีนี้คุณพงษ์จิตขอถามหน่อยบรรยากาศการเลือกตั้งเป็นไงบ้างเท่าที่ดูก่อนหน้าวันเลือกตั้ง1วันเนี่ยเพราะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เขาบอกว่าสำหรับการเลือกตั้งในรอบที่2โดยปกติคนที่ออกไปเลือกตั้งเนี่ยจะลดลงแต่กระแสในฝรั่งเศสเป็นไงบ้างครับมันดรอปลงไหมจากการเลือกตั้งรอบแรกจริงๆก็มีคนจำนวนมากค่ะที่ออกมาพูดเหมือนกับว่าโอ้ฉันไม่อยากจะออกไปโหวตเลยเพราะว่าไม่มีใครโอเคเลยคือเขาไม่สนับสนุนทั้งเลอเปนแล้วก็ทั้งมาคงก็ไม่อยากจะโหวตหรือว่าอยากจะไปโหวตบลองก็คือโหวตไม่ออกเสียงแต่ว่ามันก็จะมีอีกกระแสหนึ่งที่คนที่กลัวกระแสขวาจัดก็เลยทำให้ต้องออกมาโหวตให้มาคงเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เลอเปนเข้ามาก็ซึ่งตอนอันนี้ก็คงต้องรอดูพรุ่งนี้ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงค่ะแต่คนที่ไปไม่ไปโหวตเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้สนับสนุนของเมลองชงใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่ลองชงหรือไม่ก็ฟียงก็มีบางคนที่สนับสนุนฟียงแล้วไม่อยากที่จะมาโหวตมาคงแต่ว่าของส่วนของไม่ลองชงเนี่ยคือตัวไม่ลองชงเองหลังจากที่เขาไม่ได้ผ่านการโหวตรอบแรกเขาไม่ได้ออกมาพูดว่าเขาสนับสนุนผู้สมัครคนใดก็เลยทำให้ผู้ที่เลือกเขาเนี่ยก็จะมีเสียงแตกต่างกันไปค่ะอีกผมอยากถามอีกเรื่องนึงก่อนหน้านี้มี endorsement จากผู้นำโลกเสรีเยอะมากเลยนะครับเช่นโอบามาก็เพิ่งออกมาเชียร์มาคงทีนี้ผมอยากถามหน่อยว่าสำหรับคนฝรั่งเศสเท่าที่สบตากันหรือเพื่อนฝูงเนี่ยเขาสนใจการโน้มน้าวของผู้นำโลกเสรีเหล่านี้บ้างไหมหรือว่าไม่เขาสนใจกระแสในประเทศมากกว่าคิดว่าไม่ค่อยสนใจค่ะจุดนี้คือสนใจกระแสในประเทศมากกว่าคือถ้าคนไหนที่เขาเชียร์เลอเปนจริงๆเขาก็จะเชียร์เลอเปนของเขาอะค่ะถึงแม้ว่าโอบามาจะออกมาสนับสนุนมาคงก็ตามล่าสุดมีกระแสที่ว่ารัสเซียเนี่ยทำการแฮกแคมเปญการหาเสียงของมาครงอันนี้เนี่ยคิดว่ามีผลกระทบต่อการเลือกตั้งครั้งนี้ไหมคะก็เป็นไปได้นะคะอย่างเขาที่เราที่มีกระแสตอนโดนัลด์ทรัมป์เหมือนกันก็อาจจะค่ะ
แต่ค่อนข้างเป็นมุกค่อนข้างเป็นมุกเก่าสำหรับเรื่องนี้นะคะจริงๆ คุณพงษ์นฤทธิ์อาจจะหมายความว่าคนฝรั่งเศสตัดสินใจไปแล้วหรือเปล่าหรือว่ามีคนที่รอจนถึงนาทีสุดท้ายในวันพรุ่งนี้แล้วค่อยคิดว่าตกลงฉันจะเลือกใครเพราะว่ามีคนจำนวนไม่น้อยจริงๆก็คือเกินครึ่งประเทศที่ไม่ได้จะเลือก2คนนี้เลยแล้วก็ตอนนี้อยู่ในระยะเคว้งคว้างว่าฉันจะเอายังไงกับชีวิตดีตกลงแล้วเขาตัดสินใจกันหรือยังหรือว่าต้องรอลุ้นจริงๆแล้วอาจจะเจอพลิกล็อกแบบกรณีทรัมป์หรือว่าเบรกซิตคือถ้าส่วนตัวคิดว่ายังไงมาคงก็น่าจะได้มากกว่าเพราะว่าจากที่คุยแต่ก็ไม่แน่ใจเพราะว่าคือที่ที่อยู่นี้ในปารีสซึ่งมีประมาณแค่ 4% เท่านั้นที่เลือกเลอเป็นเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะไปคุยกับใครมันก็เหมือนกับทุกคนจะต้องออกมาใช้สิทธิ์เรื่องมาคงไม่ว่าเขาจะชอบหรือไม่ชอบมาคงก็ตามอย่างเงี้ยค่ะค่ะคุณพลจิตกลัวเจอกรณีเดียวกับคนลอนดอนนะคะที่เข้าใจว่ายังไงฉันรอดปลอดภัยไม่เจอเบรกซิตแน่นอนผลออกมาห่างกัน 3% ด้วยนะคะถือว่าห่างกันเยอะแต่ว่าหวังว่าจะโชคดีครับผมนั่นคือเสียงของคุณพงษ์รจิตกมลนาวินนะครับคนไทยที่อยู่ในฝรั่งเศสขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณค่ะแล้วพรุ่งนี้คุณช่างมีนัดกับคุณพงษ์รจิตอีกไหมหรือว่ามีนัดอีกเพราะว่าเราเปิดเผยได้นิดนึงแล้วกันนะคะว่าคุณพงษ์รจิตเนี่ยเป็นกองเชียร์มาครงเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ในช่วงก่อนปิดหีบเราจะไปคุยกับเธออีกครั้งหนึ่งบรรยากาศของกองเชียร์มาครงจะเป็นยังไงและเธอมีความมั่นใจแค่ไหนกับคนที่น่าจะ 90% แล้วล่ะจะได้เป็นผู้นำประเทศคนต่อไปเพราะว่ามันมีการวิเคราะห์เอาไว้ว่ามาครงเนี่ยไม่น่าจะบริหารประเทศไปรอดและ5ปีถัดไปคุณเจอมาฮิลเลอร์แน่นอนคุณชอบนิดนึงบรรยากาศมันจะเหมือนในคืนเลือกตั้งสหรัฐเลยไหมที่ก่อนประกาศผลก่อนปิดหีบเนี่ยเขาไปอยู่ในโลเคชันเดียวกันไปโห่ร้องไปมีแน่นอนนะครับผมแล้วมีสุนทรพจน์ให้เราฟังอย่างแน่นอนมีแน่นอน acceptance speech นะคะแล้วก็ผู้พ่ายแพ้ก็ถ้าเกิดว่าเป็นหรือเป็นพ่ายแพ้เนี่ยก็น่าจะมันเพราะว่าเธอคนนี้มีวาทศิลป์ดีมากส่วนมาคงก็จะเป็นดีสไตล์โอบามานะครับครั้งที่แล้วฮิลลารีนี่เลี่ยงไปพูดอีกหลายวันเลยนะครับไปเลียแผลใจก่อนไปเลียแผลใจก่อนแล้วพูดอีกหลายวันแต่ว่าคุณช่อตะกี้เกริ่นว่าถ้าเกิดเลอเพนแพ้เธออาจจะกล่าวเลยเพราะเธอมีวาทศิลป์ที่ดีก็ไม่แน่อาจจะเป็นไปได้นะครับคุณผู้ชมที่เราไปฟังเสียงอีกหนึ่งเสียงนะครับทริสตองโดเป็นนักเตะทีมชาติไทยลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสนะครับสังกัดสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดได้เปิดใจกับทีมข่าว Voice TV ถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสที่กำลังมาถึงนะครับโดยเขาบอกว่าจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้ส่วนจะเลือกใครนะครับเราไปฟังเสียงของทริสตองโดกันครับอยากให้ทริสตองโดเล่าถึงการเลือกตั้งฝรั่งเศสประธานาธิบดีฝรั่งเศสครับที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์นี้นะครับว่าเรารู้สึกยังไงก็ต้องโหวตได้เพราะก็เป็นอิมพอร์แทนท์ที่ฝรั่งเศสก็ทุกคนควรต้องโหวตเรามีสิทธิ์ไปโหวตไหมครับก็มีผมก็มีมีแบบทุกคนที่เป็นคนฝรั่งเศสก็มีแล้วเราจะไปโหวตไหมครับวันอาทิตย์นี้จะไปไปโหวตที่ไหนยังไงก็ต้องไปเช็คกับแอมบาซีแล้วก็บางครั้งเป็นที่โรงเรียนประมาณนี้โรงเรียนฝรั่งเศสที่นี่ที่กรุงเทพเรามองการเลือกตั้งครั้งนี้ว่ายังไงบ้างครับสำคัญมากน้อยแค่ไหนกับฝรั่งเศสก็ผมไม่รู้พี่ไม่ค่อยได้ตามข่าวใช่ไหมก็ผมก็รู้จักแล้วก็อานาลันประมาณนี้แต่ว่าตอนนี้ก็ต้องก็เป็นไกลๆทุกสองคนนี่ก็ไกลๆก็ไม่รู้ว่าตอนนี้คือเรายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะไปเลือกใครอะไรยังไงหรือมีข้าวพมก็รู้แต่ว่าไม่พูดรู้ความแตกต่างของสองคนนี้ใช่ไหมใช่ใช่ปกติก่อนหน้านี้เราไปเลือกตั้งบ่อยมากๆแค่ไหนก็ที่ฟังเซตเป็นทุก CP ก็ต้องไปไปทุกครั้งใช่ไปทุกครั้งเลยใช่เราอยู่บ้านนี้เราติดตามข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งนี้มากไหมครับใช่ก็มีก็เหมือนกันที่ฝรั่งเศสก็ทุกคนแบบตอนมีก็ทุกคนต้องไปแบบไปโดยการทุกคนแบบครัวอะไรประมาณนี้ไปโดยการแล้วก่อนหน้านี้เราติดตามไหมครับครั้งนี้ข่าวการเลือกตั้งหรือว่ามีการดีเบตมีการอะไรกันเราได้ดูบ้างไหมครับก็ได้ดูก็ดูทีวีที่ดูทีวีฝรั่งเศสดูสัมภาษณ์อะไรประมาณนี้แล้วก็เป็นอ่านด้วยอ่านที่นิวส์เพเปอร์อะไรแบบนี้ในมุมมองของเราคิดว่าฝรั่งเศสตอนนี้มีสิ่งใดที่เราอยากในใจเราถ้าอยากเปลี่ยนแปลงได้สักอย่างหนึ่งเราอยากเปลี่ยนแปลงอะไรใช่ก็ทุกคนแบบกลัวนิดหน่อยที่แบบมีเทอร์ลอริซึมอะไรประมาณนี้มีเทอร์ลอริสแบบทุกคนกลัวประมาณนี้แล้วก็ต้องเปลี่ยนแบบทุกอย่างแล้วก็แต่ว่าปัจจุบันนี้เราไม่อยากพูดใช่ไหมว่าเราจะเลือกใครอะไรอย่างเงี้ยไม่อยาก
ไม่อยากบอกครอบผมไม่เอาเป็นมารินเลยเป็นก็ไม่เอาเอาคนอื่นใช่ครับทำไมถึงเรียกมาครองเราบอกได้ไหมก็บอกไม่ค่อยได้แต่ว่าก็ที่มารินเลยเป็นมีไอเดียที่ผมก็ไม่คิดเดิมทริสตองโดนะคะดูเหมือนจะกักคนฝรั่งเศสเขาจะเป็นแบบนี้เขาจะไม่อยากเขาถือว่าเป็นเสียมารยาทถ้าคุณจะบอกว่าถามไปตรงๆว่าเขาเลือกใครแล้วเขาก็รู้สึกว่าไม่อยากจะบอกเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ผมไม่เอาหรือเป็นชัดเจนนะคะ บอกอยู่ดีบอกอยู่ดีเพราะว่ามันมีหลายคนที่ไม่ได้รู้สึกว่ามาโครงดีหรอกแต่ว่ายังไงก็ไม่สามารถที่จะเลือกพรรคขวาจัดให้ขึ้นมาเป็นรัฐบาลได้นะแล้วก็น่าสนใจก็คือนี่คือตัวอย่างคนฝรั่งเศสจริงๆไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเขาสนใจการเมืองสนใจมากแล้วสนใจแบบถึงระดับที่เรียกได้ว่าหมกมุ่นน่ะกับการเมืองของเขาโดยเฉพาะมันเป็นช่วงหัวเรียวหัวต่อนะอย่างที่โดบอกมาว่าเรื่องของการก่อการร้ายเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงใช่คุณผู้ชมคะที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็เป็นจังหวัดที่มีชุมชนชาวฝรั่งเศสอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเช่นกันชาวฝรั่งเศสเหล่านี้ติดตามการเมืองเช่นกันเราไปฟังความเห็นของคุณบริสเลอร์โนกันเลยค่ะBecause Emmanuel Macron have an image of being an issue like from the bank system, the financial system, and a lot of people in France see this from not a positive view. And also Emmanuel Macron was in the government of François Hollande, our last president, who have finished his mandate very unpopular. Marine Le Pen seems to have a pretty high percentage and could have a chance to win the election. And I definitely think if Marine Le Pen win this election, he will affect economy in France. But France and Germany, they are the two motor of Europe and Eurozone. So definitely, if France quit Euro, it will have quite a big impact on Euro. And a lot of people think Euro will not survive to Marine Le Pen election. And by this fact, it will definitely affect world global economy because Europe is obviously today quite a big part of world global economy. คือของคุณเรโนเนี่ยก็จะชัดเจนว่าเป็นอย่างที่เมื่อสักครู่เนี่ยคุณพูดไปว่าฟังดูเห็นไหมเขาก็จะไม่บอกหรอกว่าเขาเลือกใครแต่ว่ามันชัดเจนว่าพูดไปมันชัดขึ้นพูดไปมันก็จะชัดว่าคือมาครงไม่ได้ดีอ่ะเขาแย้งในตัวมาครงเยอะหลายๆอย่างทุนนิยมมากเกินไปคนฝรั่งเศสก็จะค่อนข้างไปทางซ้ายใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อเทียบกับเลอเปนแล้วเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าคุณจะต้องเลือกใครแต่ก็อย่างที่คุณช่อแสดงความเห็นไปก่อนหน้านี้ว่าเอ๊ะมันมีคนตั้งข้อสังเกตนะว่าถ้าเกิดว่าเข้ามาแล้วจะบริหารประเทศรอดหรือไม่เพราะว่ามาครงเนี่ยถ้าได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีจะเป็นประธานาธิบดีที่ไม่ได้มาจากพรรคการเมืองพรรคแรกแล้วจะสามารถนำพารัฐบาลที่มีนักการเมืองที่สังกัดพรรคการเมืองจำนวนมากได้อย่างไรจะสร้างเสถียรภาพให้แก่รัฐบาลได้อย่างไรคะครับคุณผู้ชมคุยกับเราเข้ามาใน Facebook Live หน่อยใครจะชนะพิมพ์มาเลยก็ได้เชียร์ใครอยู่ทีมไหนเชียร์สายขวาหรือสายกลางเชียร์เพราะอะไรก็ได้นะครับเล่าหน่อยหรือใครอยู่ฝรั่งเศสเราต้องการมากบอกกับเราถึงโลเคชั่นที่ท่านอยู่แล้วเล่าบรรยากาศที่นั่นมาหน่อยนะครับคุณผู้ชมเราไปดูประเด็นทางการค้าประเด็นทางเศรษฐกิจกันบ้าง นะครับกรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ได้เกาะติดสถานการณ์การเลือกตั้งใหญ่ของฝรั่งเศสในครั้งนี้นะครับเนื่องจากฝรั่งเศสนั้นมีเศรษฐกิจเป็นอันดับ2ของสหภาพยุโรปรองจากเยอรมนีแล้วก็เป็นตลาดส่งออกอันดับที่25ของประเทศไทยและช่วงไตรมาส1ที่ผ่านมาเนี่ยสินค้าไทยส่งออกไปที่ฝรั่งเศสเนี่ยมีมูลค่าถึง389ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นประมาณ 14,000 ล้านบาทนะครับคุณวรรณพรเกตทัศน์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยว่าณขณะนี้เนี่ยมีผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีฝรั่งเศสถึง2คนคือลูแปนแล้วก็เอมมานูเอลมาครงนะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยต่างก็มีโอกาสที่จะได้รับตำแหน่งทั้งคู่ถ้าว่านโยบายของลูแปนเนี่ยน่าจะมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในฝรั่งเศสอย่างมากและอาจนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่า Frexit ที่คล้ายกับ Brexit
ประกอบกับนางลูแปนเนี่ยมีนโยบายจะยกเลิกการใช้เงินยูโรในฝรั่งเศสซึ่งหากเกิดขึ้นจริงเนี่ยย่อมมีผลต่อตลาดเงินและประเด็นนี้จะกระทบกับประเทศไทยโดยตรงในแง่ความสามารถในการแข่งขันด้านราคาของค่าเงินสำหรับการส่งออกนำเข้าอย่างแน่นอนแม้ว่าฝรั่งเศสจะเป็นตลาดส่งออกที่มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 0.7 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของไทยแต่ก็เป็นตลาดที่มีมูลค่าการส่งออกมากถึง 1,533 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 54,000 ล้านบาทเมื่อปี 2,559 ที่ผ่านมาส่วนนโยบายการค้าระหว่างประเทศของผู้สมัครทั้ง2รายเนี่ยยังไม่ชัดเจนนักแต่มีความเหมือนกันคือเน้นนโยบายที่สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศฝรั่งเศสมากกว่าแม้จะมีวิธีการแตกต่างกันไปฟังเสียงคุณวรรณพรเกียรติทัศน์ครับค่าเงินเนี่ยความผันผวนเนี่ยถ้าเป็นเลอแพงเนี่ยผันผวนแน่นอนเลยเพราะว่าเขาจะกลับไปใช้เงินฝรั่งของเขาอะค่ะน่าจะมีผลกระทบแน่ๆค่ะซึ่งมันก็จะต้องมีผลกระทบต่อค่าเงินบาทของเราที่การค้านะคะค่ะเราก็ยังไม่ทราบว่ามันจะออกมายังไงอะนะคะณขณะนี้อย่างที่เรียนว่าเนื่องจากว่านโยบายการค้าเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็สิ่งที่เรายังต้องทำแล้วก็มีเทรนต่อไปก็คือภาพลักษณ์ของสินค้าเรานะคะเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยมันคงจะไม่ถึงกับผลกระทบอย่างรุนแรงนักต่อการส่งออกของเราอะนะคะก็หวังเป็นอย่างนั้นนะคะถ้าเรายังสามารถเมนเทนภาพลักษณ์ของสินค้าเราได้เราหวังว่าถ้าเป็นอะไรที่เป็นทางสายกลางหน่อยแล้วก็ยังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลกระทบมากนักนะคะแต่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็สามารถตั้งรับได้อย่างทั้งนั้นอะเราก็ต้องปรับตัวจนได้นะคะดังนั้นหากฝรั่งเศสมีประธานาธิบดีนะครับที่มีนโยบายออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปสิ่งที่อาจมีผลกระทบคือเรื่องนโยบายการเจรจาการค้าซึ่งอาจหันไปเจรจาการค้าเสรีแบบทวิภาคีมากขึ้นจากอดีตที่เน้นการเจรจาแบบพหุภาคีอย่างไรก็ตามปัจจุบันมีบริษัทจากฝรั่งเศสกว่า350รายที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยอาทิบริษัทมิชลินผลิตยางรถยนต์บริษัทลาคอสผลิตเสื้อผ้าบริษัทโฮย่าผลิตแว่นตาและคอนแทคเลนส์และบริษัทรอริโอจำหน่ายเครื่องสำอางเป็นต้นส่วนสินค้าไทยที่ส่งออกไปฝรั่งเศสมากที่สุด3ลำดับแรกก็ได้แก่เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบเลนส์ยางพาราด้านสินค้าที่ไทยนำเข้าจากฝรั่งเศสมากที่สุดก็ได้แก่เครื่องบินเครื่องร่อนและอุปกรณ์การบินเครื่องจักรกลและส่วนประกอบเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เวชกรรมนะครับนั่นก็เป็นประเด็นทางเศรษฐกิจที่กระทรวงพาณิชย์ได้เกาะติดในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับจริงๆแล้วมีผู้ที่ตั้งคำถามนะคะอาจารย์ปิยบุตรตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไม Voice TV ถึงบอกว่าทั้งมาครงแล้วก็ตัวของลูแปนเนี่ยพูดถึงการออกจากสภาพยุโรปทั้งคู่จริงๆแล้วเนี่ยพูดถึงแต่จะต่างกันอย่างของลูแปนเนี่ยชัดเจนว่าจะออกจากยูโรโซนคือจะไม่ใช้เงินยูโรแล้วก็จะออกจากสภาพยุโรปโดยการทำประชามติถามประชาชนแต่ว่าตัวของมาครงเนี่ยตอนแรกเขายืนยันชัดเจนว่าเขาเอา EU แน่นอนแต่ว่ามาหักเหในช่วงโค้งสุดท้ายก็คือหลังชนะเลือกตั้งรอบแรกแล้วก็จะเข้าสู่เลือกตั้งรอบที่2ไปให้สัมภาษณ์พิเศษกับ BBC เอาไว้ว่าเขาเชื่อว่าถ้าเกิดว่า EU ไม่ปฏิรูปไม่ปรับตัวเนี่ยจะเจอเฟร็กซิตแน่นอนซึ่งคำนี้ค่อนข้างสั่นสะเทือนเหมือนกันเพราะหมายความว่าถึงมาครงจะไม่อยากแต่เขายอมรับว่า EU ต้องปรับตัวไม่อย่างนั้นแล้วฝรั่งเศสเนี่ยคนก็คงไม่ต้องการที่จะอยู่ใน EU อีกต่อไปเนี่ยถือว่าเป็นมูฟสำคัญแล้วก็หลังจากถ้าเกิดว่ามาครงได้ขึ้นครองตำแหน่งจริงๆเนี่ยก็ต้องดูว่าเขาจะผลักดันการปฏิรูปอะไรใน EUแต่ประเด็นนี้หลายคนก็มองว่าเป็นการพูดในโค้งสุดท้ายเพื่อที่จะเรียกคะแนนความนิยมบ้างหรือเปล่าซึ่งจริงๆมันก็เป็นเรื่องปกติและทุกๆอย่างที่เขาพูดเขาก็พูดเพื่อเรียกคะแนนอยู่แล้วแต่ว่าฝรั่งเศสไม่เหมือนกับบางประเทศแถวนี้นะคะคืออะไรที่คุณพูดไว้ในช่วงหาเสียงเนี่ยคุณจำเป็นที่จะต้องทำโดยเฉพาะเรื่องใหญ่อย่างเรื่องของ EU การจะอยู่หรือไม่อยู่จาก EU เนี่ยจำเป็นที่จะต้องทำตามที่พูดไว้ในช่วงหาเสียงครับทีนี้คุณชอบมีคำถามสัก2คำถามอยากถามคุณชอบอยากให้เล่าภาพรวมของวันพรุ่งนี้หน่อยมันเปิดหีบกี่โมงบรรยากาศการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไรและให้ตามดูอะไรพรุ่งนี้นะคะการเปิดหีบเนี่ยเปิดตั้งแต่7โมงเช้าของฝรั่งเศสซึ่งก็คือเที่ยงของประเทศไทยแล้วก็ปิดหีบเขาทยอยปิดไม่ตรงกันในแต่ละพื้นที่นะคะแต่ว่าปิดหีบช้าที่สุดก็คือ2ทุ่มหมายถึงว่าตีหนึ่งของบ้านเราหลังจากนั้นปุ๊บบรรดาโพต่างๆจะเปิดทันที Exit poll ผลก็จะประกาศเลยเพราะว่าในขณะที่เขตเลือกตั้งที่เขาปิดไปแล้วเนี่ยแต่ว่าเขตอื่นยังไม่ปิดเขาก็นับคะแนนไปเลยเมื่อปิดสุดท้ายปุ๊บเขาก็จะเริ่มเปิดผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการออกมาเลยแล้วก็เราน่าจะรู้ผลการเลือกตั้งจริงๆภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากติดตีหนึ่งก็คือยังไงก็ตามคุณตื่นเช้ามาในวันพรุ่งนี้คุณรู้แล้วล่ะว่าในไม่ใช่ในวันพรุ่งนี้ในวันจันทร์เช้าวันจันทร์เนี่ยดูเลยว่า
ลาดหุ้นเอเชียจะเป็นยังไงต่อมาถัดไปก็คือตลาดหุ้นยุโรปตลาดหุ้นของฝั่งอเมริกาจะเป็นยังไงคุณก็จะได้รู้ในเช้าวันจันทร์ครับคุณชอบนิดนึงอะไรเป็น final decision อย่างเช่นกรณีของสหรัฐเนี่ยมันมีเจมส์โคมีจากหน่วยงานความมั่นคงออกมาแถลงอะไรต่างๆนานามีจูเลียนแอสซาชมาแถลงวิกิลีกอะไรเป็นห้วงสุดท้ายที่เขาเกิดการปะทะกันในฝรั่งเศสตอนนี้บ้างมีอะไรน่าจับตาคือตอนนี้เนี่ยไม่มีอะไรแล้วเพราะว่าคือวันที่ฟรีสแต่ว่าจุดสุดท้ายเนี่ยคือการดีเบตการดีเบตซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ผลออกมาเนี่ยมาครงบอกว่าประชาชนบอกว่ามาครงเนี่ยชนะถึงประมาณ 65% ที่บอกว่ามาครงชนะแล้วก็มันพิสูจน์ให้เห็นว่าตัวของลูปานเนี่ยสุดท้ายพอพูดถึงนโยบายไม่มีความชัดเจนอะไรเลยสุดท้ายก็คือเป็นวาทศิลป์ที่ใช้ในการหาเสียงซึ่งจะว่าไปแล้วคล้ายกับทรัมป์แต่ทรัมป์เนี่ยสามารถชนะการเลือกตั้งมาได้แต่ก็อีกอย่างน่าสังเกตก็คือคนฝรั่งเศสกับคนอเมริกันไม่เหมือนกันและคนฝรั่งเศสกลัวพรรคขวาจัดมากและจุดนี้แหละอาจจะทำให้ตัวของลูแปนไม่ได้แล้วก็พรุ่งนี้นะคะอย่าลืมว่าการที่จะดูผลเลือกตั้งไม่ได้ดูแค่ว่าใครชนะแต่ดูว่ามาครงจะชนะเท่าไหร่ถ้าเขาได้ต่ำกว่า 65% เขาจะลำบากมากในการปกครองประเทศเพราะว่าไม่มีพรรคการเมืองหนุนหลังไม่มีส.ส.ในสภาจะต้องไปดูเรื่องของการเลือกตั้งส.ส.ที่จะตามมาในเดือนจูนอีกครั้งหนึ่งเดือนมิถุนายนนะคะอีกครั้งหนึ่งว่าคุณจะทำยังไงกับประธานาธิบดีที่ไม่มีส.ส.ในมืออันนี้ก็เป็นอีกปลอกหนึ่งที่เราต้องไปดูคุณชอบอีกคำถามหนึ่งนะครับพอหลายครั้งสหรัฐเนี่ยโพเนี่ยเขายืนยันกันหลายเรื่องมากแล้วก็บอกว่าได้แน่นอนรอบนี้โพในฝรั่งเศสมีคนบอกว่ามันน่าเชื่อถือกว่าในระบบการนำโพดีกว่าเพราะว่าเขาก็ปรับปรุงระบบโพหลังจากที่หน้าแตกมาสองรอบคือ Brexit กับเรื่องของการเลือกตั้งอเมริกาแต่ว่าล่าสุดเนี่ยการเลือกตั้งรอบแรกโพตรงแทบจะเป็นทศนิยมเลยคือบอกว่าชนะกัน24-22ก็24-22เลยเพราะฉะนั้นครั้งที่2เนี่ยโพบอกว่าประมาณ50-60-40 59-41เพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นไปตามโพซึ่งหมายความว่ามาครงลำบากนะเพราะว่าไม่ถึง165ดิฉันตั้งข้อสังเกตอย่างนี้นิดนึงคือตอนเลือกตั้งอเมริกาเนี่ยถ้าไปดูโพมันจะมีโพอยู่2ลักษณะก็คือโพที่สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับโพทางอินเทอร์เน็ตโพคือแต่ละประเภทเนี่ยก็จะมีหลายสำนักอีกแต่ว่าตอนสมัยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยโพทางโทรศัพท์ส่วนใหญ่ของ CNN ของ ABC เนี่ยบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยแพ้ฮิลลารีมีคะแนนนำแต่ตอนนั้นเนี่ยไปดูอินเทอร์เน็ตโพปรากฏว่าหลายสำนักโดนัลด์ทรัมป์กลับมีคะแนนนำแต่ว่าเวลาที่จัดทำหรือเวลาวัดคะแนนเนี่ยคนกลับไปให้เครดิตกับโพที่เป็นการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์มากกว่าเนื่องจากว่ามันมีวิธีการที่น่าเชื่อถือได้ขณะที่โพทางอินเทอร์เน็ตยังไม่สามารถแทร็กได้ว่าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างเป็นเช่นไรค่ะครับฉะนั้นก็ตามดูกันพรุ่งนี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไหมจะมีปฏิหารแปลกๆไหมหรือจะตรงตามที่โพต่างๆว่าไว้นะครับผู้ชมช่วงหน้ากลับมานะครับเราคุยความคืบหน้าเรื่องสตรีทฟู้ดในเรื่องเรียวมาบอกว่าปลื้มอกปลื้มใจมากที่ได้รับการยกย่องเรื่องนี้แล้วก็อีกด้านหนึ่งไปดูความคืบหน้าล่าสุดของคดีสินแสโชกุนพบกันช่วงหน้าครับ น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงน้ำตาล 2% ช่วยให้การขับถ่ายดีขึ้นเรื่องการขับถ่ายมั่นใจบีทาเกนเลิกบุหรี่ชีวิตเปลี่ยนโทร1600จากสสส.คุณผู้ชมครับบริษัทอัมฟอนฟู้ดโปรเซสซิ่งจำกัดนะครับได้จัดมหกรรมคอนเสิร์ต Magic Moment เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9บริษัทอัมฟอนฟู้ดโปรเซสซิ่งจำกัดนะครับได้จัดมหกรรมคอนเสิร์ต Magic Moment เทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับโดยรายได้ทั้งหมดจากการจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้จะมอบให้กับโรงพยาบาลสิริราชเพื่อจัดสร้างอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาสำหรับผู้ป่วยที่ยากไร้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับไปฟังเสียงของดร.เกรียงศักดิ์เทพดุงพรกรรมการบริหารและผู้จัดการโรงงานแม่พลอยครับวัตถุประสงค์ในการจัดงานคอนเสิร์ตในวันนี้นะครับก็เพื่อหารายได้นะครับในการสร้างตึกอาคารนวมินทรมหาบพิตร84พรรษานะครับคือที่โรงพยาบาลสิริราชเนี่ยใครคิดว่าโรงพยาบาลแห่งนี้เนี่ยเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทยแล้วก็เป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่มากแต่ว่าณวันนี้หลายคนยังไม่ทราบว่าโรงพยาบาลสิริราชที่โรงพยาบาลใหญ่ขนาดนี้เนี่ยได้รับเงินซัพพอร์ตได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐเนี่ยเพียงส่วนนึงนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ที่อยู่ได้ก็ด้วยเงินบริจาคแล้วก็โรงพยาบาลแห่งนี้เนี่ยเป็นโรงพยาบาลเก่าอาคาร
หลายหลังเนี่ยก็อายุกว่า100ปีที่ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นอาคารหลังนี้เนี่ยจะเป็นอาคารที่รับผู้ป่วยได้จำนวนมากซึ่งเป็นผู้ป่วยที่ด้อยโอกาสเพราะฉะนั้นงานอันนี้ก็จะเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับมีผู้บริจาคหลายท่านที่บริจาคเงินเข้ามา 500,000 บ้างล้านบ้างโดยที่ 500,000 ไม่เอาบัตรเลยก็มีนะครับบางคนบริจาคล้านนึงเอาบัตรแค่ 2-3 ใบก็มีเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้งานครั้งนี้งานคอนเสิร์ตครั้งนี้แค่วันเดียวรอบเดียวเนี่ยเราได้เงินเนี่ยตอนนี้เกือบ30ล้านแล้วนะครับนะครับภายในงานที่จัดขึ้นนะครับก็มีศิลปินนักร้องเข้าร่วมขับกล่อมเพลงอย่างคับข้างนะครับไม่ว่าจะเป็นดีนิพงษ์หอนาคแอดคาราบาวตู่นันทิดาแก้วบัวสายนะครับแล้วก็ศิลปินอื่นๆอีกมากมายนะครับซึ่งก็ได้รับความสนใจแล้วก็มีผู้เข้าร่วมชมคอนเสิร์ตครั้งนี้อย่างล้นหลามนะครับเราไปกันที่ข่าวหนึ่งครับคุณผู้ชมนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาบอกว่าเป็นปลื้มนะครับวันนี้พลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับยินดีที่ผลสำรวจดัชนีจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวในเอเชียแปซิฟิกประจำปี2560ซึ่งจัดทำโดยมาสเตอร์การ์ดเนี่ยเขาพบว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมอันดับหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับโดยในปีที่ผ่านมาเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในเมืองไทยทั้งสิ้นราว19ล้านคนจากนักท่องเที่ยวทั้งหมดนะครับประมาณ300ล้านคนที่เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆที่เป็นจุดหมายปลายทางในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกว่า171แห่งนะครับผมแล้วก็นอกจากนี้กรุงเทพก็ยังถือครองสถิติเป็นเมืองที่มีการค้างคืนของนักท่องเที่ยวมากถึง87ล้านคืนแล้วก็เป็นอันดับ2ของเมืองที่มีนักท่องเที่ยวใช้จ่ายมากที่สุดอยู่ที่ระดับ 1.27 หมื่นล้านดอลลาร์นะครับถือว่าน่าสนใจนะว่าเป็นเมืองที่มีคนมาค้างคืนเยอะคืออยู่ยาวอยู่ยาวเนี่ยเข้าใจได้เพราะว่าเป็นเมืองบัดเจ็ตไงราคาก็น่าจะถูกใช่ไหมคะคุณอยู่ในบรรดาเกสต์เฮาส์ต่างๆบางทีคือละ500-600นะก็มีคุณภาพที่ค่อนข้างจะดีแล้วนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวแบ็คแพคใช่ไหมคะแต่ว่าเรื่องของความปลื้มปิติของท่านนายกในการ ที่กรุงเทพเป็นจุดหมายปลายทางที่ดีของนักท่องเที่ยวเนี่ยมันก็ต้องควบคู่มากับการออกนโยบายด้านการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนนะอย่างเรื่องของการจัดการฟุตบาทอาหารริมทางต่างๆเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ต่างชาติจับตามองมากสื่อต่างชาติก็มองกันเยอะว่าเอ๊ะคุณกำลังทำลายจุดขายของคุณหรือเปล่าแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเข้าใจนะคุณต้องหาจุดกลางไงระหว่างการจัดระเบียบทางเท้าซึ่งมันจำเป็นความสะอาดนักท่องเที่ยวอยากกินอาหารริมทางแต่ก็ไม่ได้อยากกินอาหารริมทางแล้วมีหนูวิ่งไปมาใต้โต๊ะด้วยมีแมงสาบใช่ไหมคะแต่ว่าบางที่ก็ล้างจานแถวนั้นแต่ว่าจัดไปเนี่ยคุณทำให้เสน่ห์ของอาหารริมทางหายไปไหมผู้ประกอบการกระทบมากน้อยหรือเปล่าเข้าใจว่ารัฐบาลพยายามที่จะบาลานซ์เรื่องนี้แต่ว่าอาจจะยังทำได้ไม่ดีนักเพราะว่าปัญหามันค่อนข้างซับซ้อนผู้ประกอบการแต่ละที่เขาก็มีปัญหาต่างๆกันไปอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือแม้ว่านักท่องเที่ยวจะเดินทางมาที่กรุงเทพเยอะเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะชะล่าใจว่ามีคนมาเยอะแล้วแต่เราควรที่จะส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวไปยังจังหวัดอื่นๆด้วยวิธีทางหนึ่งที่รัฐบาลอาจจะทำได้ก็คือการพัฒนาระบบคมนาคมพื้นฐานให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปยังจังหวัดอื่นๆได้โดยง่ายซึ่งตรงนี้เองก็คือจะสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและนำรายได้เข้าประเทศจำนวนมากด้วยเช่นกันค่ะทีนี้พลโทสังเสริญยังย้ำด้วยว่าสำหรับนโยบายการจัดระเบียบพื้นที่แล้วก็ส่งเสริมอาหารริมทางในกรุงเทพซึ่งคุณช่อได้ตั้งคำถามไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าจะจัดระเบียบแล้วก็จะดำเนินการประสานกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากรุงเทพมหานครจะผลักดันเรื่องการจัดสตรีทฟู้ดเนี่ยให้เป็นระบบระเบียบนะครับเฉพาะที่ถนนเยาวราชถนนข้าวสารจะดำเนินการในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้โอ้โหนี่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวนะถ้าคุณนึกถึงสตรีทฟู้ดก็สองที่นี้นะเยาวราชกับข้าวสารเยาวราชกับข้าวสารนะนะครับก็ดูว่าจะจัดการอย่างไรข้าวสารนี่จะบานปลายไปถึงตามบุตรีบางลำพูพระอาทิตย์ด้วยไหมทั้งหมดทั้งปวงนี้นี่คือเป็นเรียกว่าเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเนี่ยชอบมากันมากนะคะแล้วก็จริงๆดิฉันเห็นว่าแถวนั้นนะค่อนข้างเป็นระเบียบแล้วก็มีความสะอาดพอสมควรอยู่แล้วนะแต่ว่าการจัดระเบียบเนี่ยจะต้องเป็นการต้องการเคลียร์พื้นที่ที่เป็นทางเท้าให้มีการสัญจรไปมาง่ายขึ้นก็ดูแล้วกันนะคะว่ารัฐบาลจะบาลานซ์ได้มากน้อยแค่ไหนเรื่องของการจัดระเบียบแล้วก็การอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว
ครับเราเริ่มข่าวที่แชร์เชียงใหม่แต่เราจะปิดท้ายด้วยแชร์โชกุนตกลงมีความคืบหน้านะมีความคืบหน้านะครับพลตำรวจตรีสุทินทรัพย์ม่วงผู้บังคับการปราบปรามนะครับระบุว่าขณะนี้มีคำสั่งให้พนักงานสอบสวนเนี่ยนำคำให้การของผู้เสียหายคดีสินแสโชกุนเนี่ยตั้งแต่รับแจ้งความวันแรกคือ12เมษายนจนถึง5พฤษภาคมเนี่ยมารวบรวมแบ่งย่อยทำยังไงบ้างทำตารางทำแผนผังใครอยู่กับแม่ข่ายไหนแต่ละรายมีลูกทีมกี่คนแล้วสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะเรียกประชุมพนักงานสอบสวนอีกครั้งนะครับเพื่อพิจารณาว่าแม่ข่ายคนใดเนี่ยเข้าร่วมกระทำความผิดกับซินแสโชกุนก่อนที่จะออกหมายจับต่อไปนะครับโลยระบุว่าขณะนี้ยังบอกไม่ได้ว่าจะออกหมายจับกี่รายต้องรอรวบรวมหลักฐานให้เสร็จสิ้นเสียก่อนอย่างไรก็ตามท่านก็ฝากประชาสัมพันธ์ว่าให้ผู้เสียหายทั้งหมดเนี่ยมายื่นแบบคำร้องนะครับเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเนี่ยไปคืนหรือชดใช้แล้วก็ให้แนบหลักฐานต่างๆมาเข้ามาเรียกร้องได้เข้ามาฟ้องร้องได้เข้ามายื่นเอกสารได้ด้วยตัวเองภายในวันที่1มิถุนายน2560นะครับก็ตามดูกันต่อไปแต่ที่แน่ก็คือเขาจะทำแผนผังกันแล้วแล้วก็ใครมีหลักฐานเพิ่มเติมมายื่นกันได้ผังล้มแชร์โชกุนนะครับก็ต้องเตือนว่าคนที่ได้รับความเสียหายคุณอย่าคาดหวังว่าคุณยังจะอยู่ในวงแชร์นี้ต่อไปแล้วจะได้เงินคือทางที่ดีมาแจ้งเถอะค่ะแจ้งเจ้าหน้าที่เพราะว่าไม่งั้นคุณก็ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายอะไรได้อันดับแรกคือคุณต้องมาแจ้งความก่อนนะฮะยังมีจำนวนมากที่ยังรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวเป็นข่าวเดี๋ยวพอเงียบหายไปเราก็น่าจะได้เงินภายใน1มิถุนายนนะครับโอเคคุณชมปิดท้ายแบบเร็วๆที่คุณสริษาภาวะขาดอาหารทำให้คนย้ายถิ่นคือล่าสุดเนี่ยโครงการอาหารโลกนะคะมีการเปิดเผยผลการศึกษาชิ้นใหม่ออกมาพบว่าความไม่มั่นคงทางอาหารเนี่ยส่งผลให้ประชาชนตัดสินใจย้ายถิ่นกันมากยิ่งขึ้นโดยเมื่อความไม่มั่นคงทางอาหารสูงขึ้นร้อยละ1จะส่งผลให้อัตราการย้ายถิ่นของประชากรเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 นอกจากนี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาความขัดแย้งในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาคยังทำให้อัตราการย้ายถิ่นของประชากรทั่วโลกสูงขึ้นปีละ 0.4 ด้วยขณะเดียวกันนะคะทาง WFP เนี่ยก็ได้ระบุด้วยว่าบางครั้งความไม่มั่นคงทางอาหารเนี่ยก็กลายเป็นปัจจัยที่ทำให้ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มติดอาวุธทวีความรุนแรงขึ้นด้วยเช่นกันเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยคือการขาดอาหารมันทำให้คนเนี่ยหันมาต่อสู้แย่งชิงอาหารมากยิ่งขึ้นหรือระหว่างที่มีการย้ายถิ่นเกิดขึ้นเนี่ยในการเดินทางไปเขาจะต้องหาอาหารมาเพื่อประทังชีวิตแล้วถ้าเกิดว่าคนเหล่านี้หาอาหารมาประทังชีวิตไม่ได้สิ่งที่เขาทำก็คือเขาพร้อมจะทำทุกวิธีแม้แต่การใช้ความรุนแรงเข้าด้วยกันตรงนี้นะคะก็มีการยกตัวอย่างประเทศอย่างเซาท์ซูดานที่ภาวะอดอยากอันเกิดจากความขัดแย้งระหว่างกลุ่มติดอาวุธเนี่ยทำให้ประชากรเกือบ2ล้านคนอพยพออกจากประเทศซึ่งนับว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากนะคะครับคุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้คือ Tonight Thailand ในค่ำคืนนี้นะครับหลังจบรายการนี้ไปชม Journal Journey เข้าไปดูกันที่วัดภูมรดกโลกแห่งที่2พรุ่งนี้เปิด Voice TV ทิ้งไว้ติดตามความคืบหน้าทั้งหมดจากการเลือกตั้งครั้งสำคัญของฝรั่งเศสพวกเราทั้ง3คนลาไปก่อนสวัสดีครับ21